ฉลี่ยวันละ1นะครับตอนนี้เหรอเฮ้ยมันแน่ป่ะเฮ้ยได้ได้มันเลี้ยงตัวมันเองได้ดูสิเออดูสิมันขนาดไหนเราคอยดูแต่ความประพฤติเลยใช่ไหมคุยจนเช้าเย็นถามตอบถามตอบถามเราถามไปให้มันตอบมาจะไปสอนมันให้มันตอบจบก่อนแล้วก็ถามป้าป้าดูสิจริงเนี่ยว่าจะเล่าตอบให้ฟังก็แลกเปลี่ยนความรู้โทรกระถายช่องระหว่างเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันใช่ไหมเอาไอทีเป็นสื่อกลางใช่ไหมใช่ไหมจะหนีไปไหนลูกไม่รู้ว้าวพ่อเหรอใช่ไหมฮะอยู่เหรอเฮ้ยไหนนะเนะเอาปริญญาหรืออะไรกันหมากัดใช่ไหมความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประชาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาทำอะไรลุงงอกเฮ้ยทำอะไรก็ทำโตพอแรงแล้วนะทำอะไรก็ทำโตพอแรงนะอยู่ที่ว่าผลจากการกระทำนั่นมันกระทบอะไรหรือเปล่าถามตัวเองให้ได้เด้อสิบอกให้ผลจากการกระทำแปลว่าลงมือลงเท้าผลจากการกระทำด้วยมือมันกระทบอะไรไหมกระทบโลกใบนี้ไหมจะไหมกระทบปลาซิวปลาสร้อยไหมกระทบต้นไม้ใบหญ้าไหมกระทบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่ากระทบมนุษย์มนาขนาดเล็กขนาดใหญ่ใหม่เก่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดหรือไม่ผลจากการกระทำเอ้าค่อยๆวนคิดรอบๆวันหนึ่งมันหนึ่งคิดอะไรโอ้ยผมก็รู้ว่าท่านประกอบอาชีพผมก็ประกอบเหมือนกันแหละอาชีพอาชีพลุงงอกทำอะไรอยู่เวลานี้จะตอบแบบนี้อาชีพเล่านิทานให้ท่านฟังกันแล้วกันอาชีพลุงงอกดีไหมพี่ใช่ไหมนี่คืออาชีพใช่ไหมล่ะดูสิมันเป็นอาชีพได้ไหมมันไม่เป็นอาชีพได้ไงล่ะพูดมาตั้งแต่ปี25แล้ววิทยุใช้ปากเล่าเรื่องอะไรแต่ได้ให้ผู้คนฟังมานับไม่ถ้วนแล้วจะไม่บอกอาชีพว่าไงจะให้เป็นอะไรทางนั้นเอาใช่นะเลี้ยงชีพชอบด้วยปากใช่นะบางคนก็เลี้ยงชีพชอบด้วยตาเออทำไงวะเนี่ยเอาอะไรมาคิดวะนี่เลี้ยงชีพชอบด้วยตาเอาจริงอ่ะจะอธิบายว่าไงเออเลี้ยงชีพชอบด้วยตาคนไทยเราพอนึกได้ไหมเนี่ยเขาใช้ตาเขาเนี่ยเลี้ยงชีพเข้ามาตลอดกี่ปีก็ไม่รู้ครับถ้าผมเอ่ยชื่อนักแสดงคนหนึ่งชื่อจริงก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกแต่ชื่อหน้าจอผ่านจอเขาเนี่ยจอเล็กตัวใหญ่จอหนังจอภาพยนตร์นะเขามีชื่อว่าขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเหล่านั้นผมก็บอกว่าท่านผู้ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ท่านเลี้ยงชีพชอบด้วยตาของท่านตานี่หวานตาหวาน
เคยชิมไหมตาหวานตาหวานเป็นไงมันก็เป็นอย่างเดียวคือตามองต่างสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านถึงสวง ใครบ้างนะที่ประสบตาเรื่องอะไรกับใครนะท่านผู้นี้มีชื่อหน้าจอว่าเพชรชาวราชเกิดทันไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเกิดทันไหมคนเกิดก่อนมันดีอย่างนี้แหละรู้ไหมเล่าเรื่องในวันนู้นนะครับเมื่ออายุเท่ากับท่านเวลา20ปีเห็นไหมผม20ปีเมื่อวันนั้นท่าน20ปีเมื่อวันนี้เห็นไหมคนเกิดก่อนก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละเล่าเรื่อง20ปีในวันนั้นให้ฟังเด็กในวันนี้ถ้าเฉลียวฉลาดจริงนะฮะเด็กวันนี้เด็กฉลาดเรียนรัดดีกว่าโตแล้วเรียนรัดดีกว่าเฮ้ยยังไม่โตก็เรียนรัดได้นี่แหละที่บอกก็ตามผู้ใหญ่มาไม่กัดมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ผู้นั้นเก็บประสบการณ์ชีวิตตรงในเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นลุงหอกเล่านิทานให้ฟังวันนี้ ตาเขาหวานมากนะครับเพชรานี่มันก็มีตาหวานมากคู่กับนักสร้างอย่างดอกดินกัญญามานี่เข้ามาพระเอกยุคสมัยนั้นก็คือมิตรชัยบัญชาเห็นไหมก็แสดงหนังคู่กันไม่รู้กี่เป็นร้อยร้อยเรื่องนะขายตาอย่างเดียวแต่ตาเขาหวานจริงนะตอนนี้กลมกับพริบทีสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตหรือไม่เป็นคำถามเปิดตาก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเจอแต่แสงนะครับแสงสปอตไลท์นะครับเกรงว่าแสงต้องเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะคนไหนที่เคยกำกับการแสดงละครก็ดีภาพยนตร์ก็ดีกลางคืนกลางวันจะต้องใช้แสงแบบไหนคมเกินไปก็ไม่ได้ใสเกินไปก็ไม่ได้มันมีเงาต้องกลมกลืนเรื่องแสงเขาเป็นศาสตร์นะฮะศาสตร์ศิลปศาสตร์แขนงหนึ่งนะในการที่จะมาใช้ในการถ่ายรูปหรือในการที่จะถ่ายภาพทั่วไปต้องมีหลบมุมนู่นนี่นั่นตรงนี้แสงสะท้อนตรงนี้มีเงาไอ้ตรงนั้นถ่ายแล้วมิติเดียวกลายเป็นสองมิติเขามีความลึกความคมอะไรของเขาในเรื่องของทางด้านแอสแทรกหรือว่าทางด้านอาร์ตศิลปะนั่นเองคนที่มีสิ่งนี้ใช้ก็สามารถประกอบอาชีพชอบได้เสมอต้นเสมอปลายแปลว่าทุกอย่างมันเป็นอาชีพหมดแม้กระทั่งมาทำซองจดหมายเนี่ยซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแผ่นเป็นแผ่นจะเป็น 3A 4A 5A หรืออะไรก็ว่ามาตัดติดๆมาพับแค่นี้เห็นไหมก็แพ็คกิ้งเข้าไปให้เรียบร้อยซะก็ขายชุดละโหลละมันก็เป็นอาชีพหมดพี่เอ้ยถ้าคิดจะทำคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรแต่มันได้หมดใช่ไหมสำคัญว่ามีไหมมีสติปัญญา ที่จะเดาเจตนาของผู้บริโภคในแต่ละวัยในแต่ละเพศในแต่ละอาชีพได้เพียงใดสิ่งพวกนี้ก็มีการสั่งสอนกันนะคนไหนเกิดมาไม่ต้องมีใครสั่งสอนมันก็บอนทูบีเนาะรู้เห็นปุ๊บคิดเองได้เองหมดจะแค่ตาเห็นก็รู้แล้วเนี่ยได้ยินก็รู้แล้วต้องทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลครับ
ไอ้ที่มีก็บอกว่าโอ้ยสติปัญญาทรัพย์สินคานคนที่เกิดมาแอ้วันนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำให้เสร็จทรัพย์สินคานเยอะเลยเกิดมาก็ร้องรับไปพันเงินพันทองต่อไปก็บอกว่าเขาทำมาดีบุญเขามีเยอะเขาทำมาดีภพชาติที่แล้วเนี่ยเรื่องภพชาติมาว่านต่อแล้วคนที่หากินด้วยอะไรนะการพยากรณ์ตกฟากมาดีตกฟากมาดีแปลว่าเกิดมาปุ๊บได้ยินเสียงร้องกดปุ่มเลยนาฬิกาวันที่วันอะไรว่าไปวันที่อะไรว่าไปเวลาเท่าไหร่ว่าไปแล้วก็จดบันทึกเนี่ยต่อมาก็จำวันเวลาเกิดเป็นเรื่องเลยนะ เป็นเครื่องมือดูมดดูหมอต่อไปพอแล้วพี่ที่พูดพอแล้วนะพี่ใช่ไหมมันหมดทุกแล้วมั้งผมว่านะหรือว่าใครยัง ใช้ชีวิตอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังอยู่ก็ปรับเปลี่ยนซะเรียนรู้ที่อื่นใดไม่ได้ก็ลุงหมอกก็เล่าให้ฟังทีละน้อยสองน้อยเนี่ยครับในเวลาที่เหมาะสมประมาณ2 ทุ่มเวลากรุงเทพมหานครส่วนเวลาต่างประเทศท่านก็บอกลูกคุณหาเอาเองกันแล้วกันจะมาจะให้ผมบอกว่าท่านอยู่ออสเตรเลียไอ้ตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่3-4 โมงเย็นได้ไหมประมาณนี้ใช่บอกเลยก็ก่อนเรานะหรือไม่ใช่จีของเรามัน2 ทุ่มมันต้อง4 ทุ่มโอ้5 ทุ่มแล้วต่างสี่ชั่วโมงแล้วกัน1 2 3 4ของเขาต้องเที่ยงคืนเข้าไปแล้วออสเตรเลียเนี่ยเที่ยงคืนก็ไปแล้วเขาก่อนเราเขาเห็นดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนเราใช่ไหมล่ะถ้าหาก็เป็นรัสเซียเวลานี้นะเวลาเขาก็1 2 3 4 โมงเย็นมันต่างกัน4 ชั่วโมงเหมือนกันเราเร็วกว่าเขา4 ชั่วโมงก็บอกเราควรหากันเราเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเวลามันต่างกันเวลามันต่างกันด้วยเรื่องของเวลานั้นแต่เวลาการสื่อสารเวลาเนี้ยท่านกับผมสื่อสารอยู่เวลาเนี้ยมันใช้เวลานานเท่าใดระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอผมพูดปุ๊บ1 คำมันใช้เวลาเดินทาง4 วินาทีนะเฟสถ้าเป็นยูเฟสโทษอยู่ไลฟ์นะถั่วติดเฟซใช้เวลาเดินทางแค่2 วินาทีอยู่ไปกลับ4 วินาทีเฟซไปกลับ8 วินาทีนะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่รัสเซียท่านกับผมอยู่หน้าจอเนี่ยใช้เวลาพูดคุยใช้เวลาห่างกันเพียง4 วินาทีใช้เวลา4 วินาทีไปกลับก็8ของเฟซยูก็ไปกลับ4 วินาทีเห็นไหมฮะเรียกว่าย่อมากนะฮะเวลานี่ย่อมากเหลือเกินนะครับ นั่นคือเวลาโลกอันนี้เวลาของเทคโนโลยีเวลาไอทีมันต่างกันเยอะก็เข้าใจคำว่า IT นี่ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรพูดติดปากกันมาหลายปีแล้วอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะนู่นนะเทคโนโลยีใช่ป่ะนู่น IT นี่นู่นมันจะใช่เนาะใครคิดว่าใช่ก็บอกมาหน่อยครับผ่านหน้าจอนี่มันจะได้รู้คำพวกนี้นะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจดจำมันมาจากนี้นะ
ไม่ค่อยจะหาที่มาเท่าไหร่คนไหนหาที่มาตัวย่งตัวย่ออะไรพวกนี้บอกลุงงองน้อยโอ้ยซอยกันนะซอยกันแน่พี่ก็พี่รู้สองน้องนู้นหนึ่งคนอยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมคนรู้ก็บอกคนไม่รู้คนไม่รู้มีหมื่นมีแสนมีล้านคนเดียวบอกสินี่คนล้านคนรู้เรื่องเดียวกันจะหัวมาทำไมผมเห็นไหมครับใช่นะนี่คือประโยชน์ของอะไรนะสื่อสาร โทรคมนาคมสื่อสารไอทีก็แล้วกันสื่อสารอินเทอร์เน็ตก็แล้วง่ายดีเห็นไหมนี่คือประโยชน์ครับมองเห็นประโยชน์ให้มันได้เมื่อเวลาเห็นประโยชน์นี้ก็นำสิ่งดีๆผ่านจอให้กับกันและกันพิจารณาหน่อยสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่หรือไปคว้ามาจากไหนก็ตามก็ผ่านจอให้คนก็รู้ตามเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรมันดีฟังแล้วคิดขึ้นมาเองสร้างสรรค์งานขึ้นมาเองให้มันเกิดกับตัวเองผ่องถ่ายกับผู้อื่นก็รู้ตามผู้ให้ก็ยิ่งได้สร้างสรรค์งานเองผู้ให้ยิ่งได้ส่วนคนที่ไปลอกเรียนเอางานผู้อื่นไปใช้ก็ได้อย่างนั้นแหละเนี่ยงั้นแหละไม่ค่อยจะมีความสุขกับคนที่สร้างงานขึ้นมาเองแล้วก็ทำได้เองนี่มีความสุขเยอะต่างกันนะใช่ไหมล่ะเราต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้มันได้มีลูกก็บอกลูกมีล้านก็บอกล้านมีเมียก็บอกเมียมีลูกสาวมีน้องเมียค่อยๆบอกอย่าบอกแรงถ้ามีน้องเมียก็ซิปเอาประมาณนั้นไปนู่นเวลาไปคนละประเทศเลยวันนี้ไอเล็บแมวใช่ไหมอาจารย์ไหนที่ไอก็มันต่อสู้กับบึกไงคิดว่าใช้ energy น้อยนะใช้เยอะนะพลังงานนะคิดว่าน้อยนะดีที่ไม่พับกลางทะเลหรือว่าริมทะเลไอ้บึกนี่เล่นงานนะมันพัฒนาฟาดหัวฟาดหางเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ นะก็แค่นี้เองก็นึกซะว่าลุงงอกำลังแตกเสียงกำลังแตกเนื้อหนุ่มก็แค่นั้นเองคิดมากยิ่งปรับเห็นสังเกตไหมฮะเสียงวันนี้เข้าท่าไหมล่ะสังเกตสิคนละเรื่องกับเมื่อวันวันก่อนไหมล่ะสังเกตลูกมันเปลี่ยนไปทุกๆเวลาเหมือนกันนะขึ้นตรงกับการหมุนของโลกเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกไงโอ้ใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปยังไงก็ยังไม่รู้แหละอนาคตแต่รู้เนี่ยคือวินาทีนี้เอ้ยเสียงดีเว้ยมันน่าจะไปร้องเพลงสักอย่างเอาแล้วเนาะทุนทองใจเหรอเดี๋ยวนะนึกก่อนชื่อเพลงเขาดังๆชื่ออะไรเนาะ โปรดเถิดดวงใจโปรดใช่ป่ะใช่มั้งโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดทอนหัวใจหน้าตบไหมหน้าตบเนาะก็แค่นี้แหละงงอย่าไปก่อนนี่ก็เสร็จทุกรายตกมาตายทุกทีไอ้ขึ้นต้นไปลำไม้ไผ่เพลาลงไปตักอะไรเป็นบ่องกัญชาทุกทีแหละค่อยๆไปพี่จะไปเร็วนักโอ้โหข่าวคราวเรื่องของสิ่งแวดล้อมนาทีนี้โอ้โหพี่เอ๋ยทั้งโลกเป็นกันทั้งโลกใบนี้เลยจริงๆนี่จะอยู่ยังไงผมก็นึกไปนึกมาถึงเวลาลุงงอกที่ต้องเทคแอคชั่นนะมั้งนะแล้วกลุ่มที่เรื่องสุขภาพจะอยู่ยังไงทีเนี้ยว้ายชีวิตจริงก็อยู่กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาตั้ง20กว่าปีนะอยู่ๆก็ติดเบรกไว้หน่อยไฟ
สุขภาพเบรกไว้ก่อนให้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนถามว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันลองฟังให้ดีนะคำถามง่ายๆมีว่ารู้จักคำว่าพาโลชันมลพิษมลภาวะอากาศเป็นพิษอากาศเนี่ยถ้าหากว่ามันสะอาดมันก็ให้ประโยชน์มากมายมหาศาลเอาล่ะฟังให้ดีนะลุงออกกับคณะเดินทางไปนู่นนะเส้น 68. จุด 3 องศาเหนือ 60 กว่าเหลืออีกประมาณสัก 20 23 องศาเหนือนะครับจะไปยืนตรงไหนรู้ไหมไปยืนจุดตรงนี้ฮะยืนอยู่จุดนี้ของโลกนะเข้าใกล้เต็มทีนะนั่นไปยืนอยู่ในจุดที่มันใกล้ขั้วโลกเหนือแล้วที่มนุษย์พึงจะไปได้ในรูปแบบที่มันเดินทางรถยนต์ถ้าจะไปอีกทีนึงไปเรือทีนี้ทางรัสเซียเขาจะมีเรือเดินมหาสมุทรขั้วโลกเหนือเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ปีหนึ่งก็ไปหนึ่งครั้งจองล่วงหน้าเป็นปีๆครับคนหนึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่าใช้เงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อคนไม่แค่เดินทางในเรือนะครับ มันจะไปดูอะไรในเรือมองไปข้างๆก็มีแต่ขาวโพลนไปหมดนี่ไปดูอะไรอ่ะผมว่าในส่วนตัวมันผมว่ามันสนุกกว่านะถ้าพูดว่าสนุกนะสนุกกว่าที่จะไปดวงจันทร์ผมว่านะไม่รู้จินตนาการผลเป็นยังไงนะพูดถึงความสนุกในเรื่องของการที่เป็นอาหารตานะในการที่จะเป็นอาหารตานะเข้าตาสู่ใจลองคิดเล่นๆครับกำลังพูดถึงสิ่งแวดล้อมกันอยู่เวลานี้คิดเล่นๆมันจะไปเกี่ยวอะไรกรุงเทพเนี่ยเวลานี้ที่พูดเนี่ยไปขั้วโลกเหนือตลบกลับปุ๊บเป็นกรุงเทพมหานครทันทีพูดเนี่ยครับเอาล่ะเที่ยวขั้วโลกเหนือไปนะอากาศในจุดที่ไปยืนอยู่หน้าวันนั้นมัน68.3 องศาเหนือเขาเรียกว่าลาติจูดนะฮะลาติจูดตรงๆคือเส้นศูนย์สูตรเหนือเส้นศูนย์สูตรไปทางขั้วโลกเหนือจะยืนอยู่ในจุดที่ 68.3 องศาเหนือหนาวนะพี่นะน้ำสั่นกักเลยถามว่าได้อะไรสิ่งที่ได้คือได้อากาศสะอาดที่เขาเรียกโอโซนคำว่าโอโซนเนี่ยพูดผิดกันมาเยอะบางคนก็บอกว่าไปยืนรับลมทะเลอะไรถ้ามีชุดกิโมโนนะฮะแบบรูดซิปตรงกลางแล้วก็เอาผ้ากางไปมาเลยโอโซนหรือเจ้ายอดเขาหิมาลัยก็อ้าวรับเต็มๆเหมือนกันโอโซนอลังการงานสร้างจริงๆโอโซนมันคืออะไรเนี่ยนู่นแหละจะสูงกว่ายอดเอเวอเรสต์มันเท่ากับอะไรไม่รู้แล้วครับก๊าซโอโซนกลุ่มนี้เขาจะมีความอธิบายว่าออกซิเจน
ไอ้หนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์นะแต่มันอยู่เดียวไม่ได้มันอยู่โดดๆไม่ได้ออกซิเจนถ้ามันรวมกับคาร์บอนมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เจอแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเจอแล้วคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์มาจากถ้อยเสียที่มันระเบิดเถิดทึงให้ความสุขสบายรถยวดยานพาหนะเก่งคันเก่งคันงามสองแถวส่งแอลเรียนรามนั่นแหละออกมาเต็มตอนนี้เห็นบอกก็ปิดปากปิดจมูกกันแล้วเนี่ย ใช่ไหมเทียบกับ 68.3 องศาเซนเซียสโทษองศาเหนือที่ว่าเมื่อกี้นี่มันคนละฟิลลิ่งเลยใช่มันหนาวจริงอยู่ภายนอกแต่อากาศที่ได้รับมันสะอาดหญิงทหารก็คนไหนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไอ้โยอะไรมันจะขนาดนั้นสะอาดโรงบริสุทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหการที่มันเบิร์นเนี่ยเผาไหม้ตึงตัง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 โอ้ยผมเราอย่างนี้ท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านนะผมมันอยู่ในสถานการณ์จริงสถานที่จริงจุดจริงๆเนี่ยมันก็ต้องโอ้ยฟิลลิ่งฟิลลิ่งดีเหลือเกินฟิลเลอร์ฟิลลิ่งที่เดียวกันเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยฟิลลิ่งฟิลเลอร์มันซ้อนๆกันอยู่ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตามีฟิลลิ่งมันก็มีฟิลเลอร์ถ้ามีฟิลเลอร์มันก็มีฟิลลิ่งเห็นไหมฟิลเลอร์ฟิลลิ่งของสองสิ่งมาปะทะกันศาสตร์จีนเขาบอกว่ายินกับหยางยินกับยางเงี้ยของสิมาปะทะกันมันก็กลมกลืนไปเรื่อยโอ้ไม่พี่เอาล่ะกลับมาถึงความ ความสะอาดแน่นอนครับคนไหนที่มีพลังงานในตัวเองเนี่ยมันน้อยนะฮะ ก็แพ้แหละครับความเย็น พอแพ้ความเย็นปุ๊บอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยเป็นไอเป็นจามไปแล้วเห็นไหมไม่สบายแล้วเนี่ยลุงหอกคณะสบายเลยมีปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่าเราคือใครเราจะไปอยู่ในถ้ำกลางของอากาศเช่นนั้นถามตัวให้ได้ก่อนว่าไหวไหมล่ะงอกไหวไหมล่ะไม่ไหวได้ไงคนมันรู้อ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรือทะเลนะนี่ฮะเรือรัสเซียเขาจะไปนู่นถึงขั้วโลกเลยนะเห็นอะไรทีนี้เห็นหมีอ้าวเฮ้ยไปต่อได้ปะเนี่ยเจอหมีแล้วเนี่ยหมีขั้วโลกเหนือนี่ไงโถ่เอ้ยอาหารการกินมันคือไอ้แมวน้ำอ้าวเรือแล่นไปมันก็เห็นหมีข้างๆอ่ะหมีมันเยอะมันก็เห็นด้วยสิอ้าวก็มองเห็นทั่วไปด้วยสายตาต้องนั่นคืออาหารตาไปดวงจันทร์ไม่มีหรอกครับไม่มีเห็นไหมไปทำไมดวงจันทร์ไปทำไมดาวอังคารไม่มีหรอกเห็นไหมเรื่องของเขาก็จะไปเรื่องเขาหน่อยแต่เราบรรยากาศโลกมันศึกษาได้เยอะโลกไปนี่ยังศึกษาไม่หมดเลยไปศึกษาทำไมดวงจันทร์ศึกษาทำไมดาวอังคารนี่ไหมครับมีประโยชน์อะไรเอานะมันเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเราไม่รู้ก็เชื่อเขาหมดแหละลุงออกรู้นะเชื่อเราไม่ดีก็เลยก็กลับมาหาตัวเราใช่ไหมรู้ก็แค่รู้เอาไปพูดคุยกันสิสภากาแฟในฐานะที่ในวงสนทนาเล็กๆน้อยเนี้ยเดี๋ยวไปจริงไปจังพวกนี้อาจจะบางทีทั้งปีครับบางทีพอเวลาพูดแล้วก็อาจจะทั้งปีถูกจะถามว่า ถ้าจะถามว่าโลกวันนี้หมุนความเร็วเท่าไหร่ก็ตอบแค่24ชั่วโมงตอบมากกว่านี้ไม่เป็นหรอก
ความเร็วการหมุนของโลกความเร็วการหมุนของโลกเนี่ยมันหมุนเร็วขนาดไหนเร็วขนาดหนึ่งรอบได้24ชั่วโมงก็แล้วกันกี่นาทีก็บวกลบนิดหน่อยเองก็แค่นั้นเดี๋ยวคนละมินนิ่งกับลุงหงอกโดยสิ้นเชิงเห็นไหมวัดจากไหนจากวิธีวัดแม่จะบอกวิธีเขาวัดกันยังไงเขาวัดกันอย่างนี้โอเคไหมจะเล่าให้ฟังนะถ้าหากว่ามีก้อนหินก้อนหนึ่งก็แหละวัดแปะไว้ตรงเนี้ยแปะไว้ตรงติดเอาอะไรดิไม่รู้เอากาวมาติดหนึ่งเนี่ยไปโดดเดไว้ตรงเนี้ยเสาธงก็ได้มั้งปลายเสาอากาศเนี่ยก็ได้มั้งเห็นไหมเอามาติดไว้ที่เขาเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรเป๊ะเนี่ยเสร็จแล้วก็มีเครื่องมือเขาดาวเทียมใช่ไหมนะออกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยังอันนี้ก็นิ่งดาวเทียมก็นิ่งตรงเนี้ยอย่างนี้ไปไหนบังคับให้มันนิ่งเขาบอกเขาเก่งนะบังคับให้มันนิ่งเมื่อตัวนี้นิ่งตัวนี้เคลื่อนที่หมุนเห็นไหมครับหมุนรอบตัวเองได้24ชั่วโมงไอ้หมุดที่ปากเอาไว้นะมันก็มาที่ถ้าถูกก็ได้แค่นี้คนละมิติกับลุงหงอกเลยเห็นไหมเขาวัดได้แค่นี้ก็เขาวัดเรื่องรูปไงอันนี้ไม่ใช่รูปเลยเนี่ยพื้นดินไม่ใช่รูปเลยเนี่ยเสาอากาศอะไรไม่ใช่รูปเลยไอ้ดาวเทียมที่เขาว่าไม่ใช่รูปเลยน้ำตรงไหนจริงเนี่ยลุงหงอกเนาะต้องยืดไปอีกทีนึงเนี่ยอากาศครับเห็นไหมมาถึงอากาศเพราะฉะนั้นอันนี้หมุนหนึ่งรอบใช่ไหมทั้งนี้มันเร็วเท่ากับอะไรความเร็วหนึ่งรอบของโลกใบนี้เท่ากับความเร็วของแสงนั่นแน่แสงมันเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับอะไรไม่รู้3คูณ8ยกกำลัง10เป็นเมตรต่อวินาทีเฮ้ยใช่ป่ะเอานะอย่าไปจับมันมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็แล้วง่ายดีเห็นไหมโลกนี่หมุนรอบตัวเอง1รอบเนี่ยมันได้ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะพี่ไม่ใช่24เอ้ยลุงออกไปเป็นขุนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พูดวินาที1รอบของเขา24ชั่วโมงเอามาคูณสิเนี่ยเมื่อคุณ 300,000 เมื่อกี้เนี่ยคนละประเทศเลยซวยเลยคนจำจำเข้ามาตลอดเชื่อเข้ามาตลอดไม่รู้ใครเชื่อไม่รู้คนที่เขาคำนวณคำนวณเชื่อเขาก็เชื่อไปใช่ไหมผมก็เข้าใจตามนี้ก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้แล้วกันคนที่คิดและพูดให้ฟังเล่าให้ฟังฉันนี่มีความสามารถอะไรเอ้าถามว่าความสามารถอีกเอาแบบไหนล่ะเอาทางโลกไหมล่ะ1ผลิตผลมือได้2คนแล้วกันในทางโลกเอาไงเห็นไหมล่ะโลกแบบดิบๆด้วยเอาทางธรรมไหมล่ะทางธรรมก็รู้จักโซดาด้วยไหมล่ะรู้จักแค่โซดาผสมน้ำแข็งไอ้เทน้ำเมาไปใส่สักหน่อยนึงกลมกล่อมดีเหมือนกันนะ อย่าทำนะที่พูดว่าอย่าทำนะใช่ไหมล่ะเอาไหวไหมพี่ฟังทันเนาะจะว่าสบายให้คนอื่นเขาเครียดกันเขาเครียดทุกวันทุกเมืองเรื่องของเขาคนที่เขาเครียดเขาอยู่นอกจอนู่นเนี่ยในจอเราคนบ้านเดียวกันเครียดได้ไง แมนบอกถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวไปต่ออีกพูดถึงเรือทีนี้ยังไม่จบเรื่องเรือลำเดียวพูดได้ทั้งวันแบบนี้เมื่อกี้เห็นมีแล้วนะอาหารมันกินมันอยู่ได้ไงที่ความหนาวสินะก็มันบอนทูบีมันเกิดตรงนั้นก็อยู่ได้สิครับมันเกิดขั้วโลกเหนือมันก็อยู่ขั้วโลกเหนือได้
เกิดการทะเลทรายก็อยู่ที่การทะเลทรายได้สัตว์โลกมันปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมมนุษย์เราก็เหมือนกันเกิดไหนก็ต้องปรับตัวจากส่วนนั้นส่วนการปรับตัวนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ได้อยู่รอดอยู่ดีปรับตัวเนี่ยเห็นไหมจะไปโทษมันทำไมมนภาวะมันเยอะก็ปล่อยมันเยอะสิครับก็อย่าเข้าไปใกล้มันถ้าหลีกเลี่ยงได้เดี๋ยวได้ก็ไปสิอย่างพวกนี้ลุงออกตะลุยอยู่แล้วพวกนี้ไม่วางเสียงเลยเข้าบรรจัยไปอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสิให้มันตายเพราะมลภาวะไม่ปิดจมูกไม่ปิดจมูกปากด้วยไม่เอาแล้วครับเสียชื่อลูกเขยกำนันเสียภาพลักษณ์หมดอุตส่าห์บอกกรุงเทพนี่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในระดับฟังดีนะครับไม่รู้สิตีนี่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยมันแววมันหูเมื่อกี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขามีการประมวลพวกนักท่องเที่ยวทั้งหลายกรุงเทพมหานครแม้แต่วานอนยังสายหน้านี่แหละครับกรุงเทพมหานครแม้แต่วานอนยังสายหน้าเพราะว่าการจราจรคับคั่งเลยเกินหน้าวันนี้มลภาวะกันจะไปจะตายในฝุ่นละอองเยอะแยะเขาก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆไม่เกินระดับ10ของโลกใบนี้โลกใบนี้มีประมาณ210ประเทศใช่ป่าวคุณนะ200ก็แล้วกันเผื่อกันเหนียว200ประเทศติด1ใน10นะเป็นเมืองน่าเที่ยวกรุงเทพนะรู้ป่าวถ้าใช้ปัจจัยเดียวเนี่ยมันน่าเที่ยวจริงๆกรุงเทพมันมีหลายๆหลางนะเยอะด้วยหนึ่งในนั้นน่ะเยอะเลยมีหน้าเพิ่งมีคนอยากจะมาที่กรุงเทพจังเพราะเวลาดูหน้าจอจะได้ก็ดูแต่รู้ว่าเออมันฆ่ากันตรงนั้นตีกันตรงนี้เออเด็กฆ่าข่มขืนกันเฮ้ยมีหน้าเข้ามาดูตรงนี้เหรอเออประเทศเขาเจริญเจริญที่อื่นมีไม่ไปทำไมต้องบอกว่าประเทศกรุงเทพมันน่าเที่ยวอ๋อก็เพราะมีเรื่องพวกนี้เยอะเหลือเกินอ๋อแค่นี้เองโถเอ้ยตายกูถ้าสรุปยังไงก็เชิญเขาจะค่ะก็บ้านใครบ้านใครแบบนั้นนะถ้าบอกมันน่าเที่ยวเพราะไปเห็นขยะหน้าจอเยอะแยะเลยไปถนนทางก็สกปรกกันเยอะแยะมากมายก็เออต้องบอกว่าน่าเที่ยวติดดับไม่เกิน10ของโลกคนพูดนี่เอาหน้าไปไหนวะนี่คนที่อยู่ในจอหน้าไปนี่หลบดีกว่าไม่รู้จะเปิดเผยหน้าไม่ได้แบบนี้ คนที่อยู่หน้าจอจะนี่เอาหน้าไปไหนแปลว่าก็ปิดหน้ากากเดินกันแล้วกันเห็นไหม ปิดหน้ากากเดินในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวภาพลักษณ์หรือภาพพจน์นั่นแหละครับเอาภาพลักษณ์ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเกิดโหยหนังสือพิมพ์ลงข่าวทีวีบ้างแล้วเปิดหมดเลยไอ้พวกจองที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพจะบอกว่า1ใน10เนี่ยอันดับไม่เกิน10มันน่าเที่ยวเหลือเกินบอกไม่เอาแล้ววะไม่มาแล้ววะแล้วพามาตายมาครอบครัวเพราะมลภาวะมลภาวะเห็นมั้ยรีแม่ทีเนี้ยเห็นมั้ยน่าเที่ยวนี่คำว่าน่าเที่ยวนะเออทีนี้พอเวลาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยการเที่ยวหรือไม่เที่ยวเนี่ยโอ้โหมันรกรุงรังเหลวแหลกเละตุ้มเป๊ะไม่เกิน10เหมือนกันประเภทเละตุ้มเป๊ะไม่เกิน10น่าเที่ยวเจรฮะฮะเอาปัจจัยไหนมาพูดเนี่ยน่าเที่ยวเจรฮะคิดแทนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยประมงมันเผิดที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะสถาบันวิจัยตรงไหนเนาะนั่งเทียนแงะเลยแบบเนี้ยนั่งเทียนแงะบอกว่าน่าเที่ยวใช่ป่ะมีใต้โต๊ะแบบที่ว่าก็จะมีสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งโลก
นั่นแหละให้คะแนนกันใต้โต๊ะเปล่าวะเนี่ยบ้านเรามันยิ่งเรื่องใต้โต๊ะบนโต๊ะโอ้โหถึงได้คำว่าหน้าเที่ยวไอ้ความสกปรกเลอะเทอะความไม่มีระเบียบก็แย่ yeah! ติดหนึ่งในสิบก็เหมือนกันบวกลบคูณหารเออบอกว่าดีถ้าว่าหน้าเที่ยวมันดีเนาะแย่คือไม่ดีเนาะได้มาขึ้นแต่ช่างนะมันก็เป็นศูนย์ศูนย์โถไม่มีค่าอะไรเลยสุดท้ายแล้วได้ไหมใช่ป่ะพี่คิดเป็นไหมไม่เคยมีใครคิดในแนวทางที่ลุงหอกกำลังชวนคิดชวนเนี่ยนะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมยังนี่ไม่ได้เหรอนี่สติปัญญาแค่นี้ก็พอได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลุงพอให้ได้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมเอาละมาถึงภาพลักษณ์ที่ว่าเดี๋ยวก็มีอะไรมาปิดปากปิดจมูกใครก็จะกล้ามาอีกพวกจองลงแล้วไม่หรอถอนสมอเลยล่ะครับแคนเซิลหมดก็จะมาได้ไงมาแล้วอากาศไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่ทำสลาย อะไรนะไอ้ฝุ่นละอองนี่มีมากอยู่เวลาเนี่ยใครทำอะไรได้บ้างเห็นวันนี้ก็มีข่าวไม่ใช่หรือดูติดตาม เว็บของเว็บของกระทรวง ทศเหรอกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีกรมอะไรนะกรมป้องกันมลพิษอะไรเขาเนี่ยใช่ไหมเอาวิธีไหนมาป้องกันมันเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อนี่มันก็มันเมคเซนส์หรือเปล่าวะเนี่ยกรมป้องกันมลพิษอย่างเงี้ยเออกรมสลายมลพิษมีไหมเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37มันจะเกิดมาเปลี่ยนหมดนะภาษาพวกนี้ภาษาบ้าบ้าบอบอภาษาจับเสือใส่ถังอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เมคเซนส์เลย ใช่ไหมกรมรายงานซื้อเครื่องมือวัดเอาวัดแค่อะไร 2.5 อะไรไมโครกรัมนั่นคนนั้นรู้แล้วก็แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะทำอะไรได้เดี๋ยวทำไงได้มันก็มีนักวิชาการนะรองศาสตราจารย์อะไรก็ไม่รู้ไอ้ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อพวกนี้นะครับบางทีมันก็เป็นเสน่ห์สังคมเหมือนกันเวลาพูดจาอย่างเงี้ยงั้นอย่าไปเอ่ยชื่อนี่เป็นเสน่ห์สังคมประมวลโอ้โหนักวิชาการบวนมาเยอะทั้งโลกเรื่องฝุ่นละอองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสุชาติเขาบอกว่าทำไงจะลดบนภาวะที่ว่านี้หนึ่งอย่าออกจากบ้านสวยชิบหายเลยมันพูดไม่ได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหม สองอย่าให้รถวิ่งอ้าวสวยซ้ำสองอีกทำได้ไหมพี่เห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้มีวันที่ตายกันต่อไปก็ล้นมายังไงกระทรวงสาธารณสุขอีกจะต้องมารับภาระเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทางเดินอาหารบางทางอากาศบ้างใช่ป่ะพี่ใช่นะมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นหรือเปล่าเนี่ย เวลาลุงออกเล่าให้ฟังในรูปแบบที่มันพอจะฟังกันทันกันบ้างไหวไหมนะหยุดแม้กระทั่งรถอะไรนะอะไร BTS เหรอมันวิ่งบนรางนั่นมันจะปล่อยควันแล้วก็นั่งหนาตรงนั้นโอ้ยซวยชิบมันพูดมาได้ในระดับนักวิชาการอย่างนั้นหนึ่งห้ามออกจากบ้านเนี้ยเลือกไปแล้วก็ปิดปากปิดปากก็ภาพพจน์เป็นไงทีเดียว
เสียการท่องเที่ยวอีกเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เขาจะต้องมาบ้านเมืองใครก็จะพากันมาตายยกเลิกหมดเดี๋ยวคิดว่าดีนั่นนะสรุปแล้วออกขวาก็ไม่ดีออกซ้ายก็ไม่ดีเนี่ยไอ้ฝุ่นละอองนี่แหละครับเถียงมาทีเนี้ย แล้วทำไงต่อเจ้าแบบเด็กน้อยเล่นอะไรนะเด็กๆเล่นเล่นอะไรเล่นของเล่นนี่มั้ยเออต้องการที่ให้ฝุ่นละอองเอาน้ำสาดไปซะหน่อยนั่นเด็กเล่นของเล่นหุ้ยพอมันได้กี่ตารางเมตรวะนั่นน่ะน้ำรถ1คันนี่ฉีกไปอย่างนี้ไปแค่ไหนมันได้แค่ไหนทีเนี้ยได้แค่ไหนเออเก็บกวาดใช่ไหมพื้นถนนมันอยู่ในอากาศกวาดพื้นถนนได้ยังไงโอ้ยสวยชิบหายในประเทศเนี้ยไอ้เมืองเนี้ยเมืองกรุงเทพมหานครมรรตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์โอ้โหชื่อนี่ยาวเหยียดฟังน่ะเพลินนะเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานนู่นชื่อ เห็นไหมหรือใครว่างอะไรกันเนี่ยมาถึงนี้จะไปยังไงต่อผมก็ว่ามันมีอย่างเดียวนะที่มันจะได้เนี่ยคือทำให้ฝนตกแล้วใครจะมีปัญญาทำให้ฝนตกทีเนี้ยเออเขาก็มีกรมอะไรสักกรมหนึ่งอยู่ที่กระทรวงไหนไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้เขาทำได้หรือเปล่าทีเนี้ยเห็นเขาบอกเขาทำได้นะไอ้ทุกครั้งฝนตกเขาก็นุ่นถ่ายภาพมาให้ดูทำฝนแอนอยู่นู่นน่ะบนท้องฟ้านั่นน่ะก็เห็นมีทุกปีเนี่ยก็ทำได้ทุกปีนี่จะตายกันทั้งเมืองอยู่แล้วทำได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของจริงหรือไม่จริงมันจะมีข้อฟ้องธรรมชาติมันฟ้องเองของแท้ของจริงธรรมชาติมันฟ้องเองธรรมชาติฟ้องเองของจริงไม่จริงธรรมชาติมันฟ้องเองใครจะว่าไงทีนี้ไม่ใช่ประเทศธรรมชาติได้ทีนี้คุยใครคุยกับธรรมชาติรู้เรื่องง่ายๆคือวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติเถียงไหมเนี่ยรถยนต์หนึ่งคันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนั้นรถไฟฟ้าหนึ่งขบวนไม่ใช่วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนั้นใช่ป่ะเถียงลุงออกเลยโอ้ยเอาอะไรมาเถียงดีกว่าเวิร์ดบายเวิร์ดได้เลยนักวิชาการเล่นกับนักวิชาเกินโอ้ยต่อให้ด้วยมันเป็นขบวนนักวิชาการเวิร์ดบายเวิร์ดอย่ามาพูด ภาษาพระอรหันต์ปนกับภาษาต่างด้าวไม่เอานะใช้ภาษาพระอรหันต์อย่างเดียวนะในการพูดคุย อะไรทำนองเนี้ยพอไหมพี่วันนี้เสียงดีนะวันนี้น่าจะพาไปร้องเพลงสักหน่อยรู้ตัวใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวบอกแล้วว่าเสียงเพิ่งแต่งเนื้อหนุ่มหมดเลยมีเครื่องวัดไหมเนี่ยเนื้อหนุ่มเป็นไงวะเนี่ยเนื้อหนุ่มเป็นไงมีเครื่องวัดหาเครื่องวัดไม่ได้แล้วโอ้คนพูดสวยเองแบบนี้ใช่ไหมเออ ใช่ไหมหรือใครจะ ว่าอะไรก็ไอเลิฟแมวซะหน่อยไหวไหมพี่ที่พูดมาสรุปเลยดีกว่านะอย่ายาวลุงออกลำคาญไม่เปลี่ยนครับพวกวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติยวดยานพาหนะเนี่ยทำลายอากาศซึ่งมันสะอาดอยู่นะมันทำให้สกปรกเถียงไหมเนี่ยแล้วใครจะไปล้างมันทีนี้พระเอกขี่ม้าขาวที่ไหนมีบ้างในโลกเนี่ยต้องไปหาพระเอกขี่ม้าขาวเองแล้วครับอยู่ไหนก็ไปตะเวนหาเองแล้วลุงหมอไม่เกี่ยวหรอก
แต่ลุงนอกรู้นะหมาขาวมันเป็นไงพระเอกเป็นไง ไอ้คำเนี้ยนึกถึง ไปบู๊กับไปบู๊นะปลาบึก เริ่มต้นหนึ่งต้องตัดไฟต้นลมสองนักรบต้องมีบาดแผลงั้นอย่าวิตกโอกระเพื่อมนาทีต่อไปอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะโลกใบนี้มันย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปกฎอนิจจังถ้าเราเชื่อมั่นว่าทุกขังอนิจจังนัตตามันต้องมีภาวะหนึ่งที่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกมันก็เสียของเราสิก็แค่นี้กฎปัจจัยหลักเห็นไหมใช้กฎปัจจัยหลักใครทำไมมันจะมีมาสมัยกฎปัจจัยหลัก 2,000 กว่าปีทีเนี้ย ใช่ไหมล่ะถ้าใช่กับพระยังหน้าสิไอ้ท่านที่รู้จักกฎพระไตรลักษณ์เป็นทุกข์ไหมเดี๋ยวนี้กรุงเทพไม่เกิดกรุงเทพก็ไม่มีทุกข์ถ้าไม่เกิดคำว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมันก็จะไม่มีคำว่าทุกข์งงไหมเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าประเทศไทยประเทศไทยมันก็จะไม่เกิดคำว่าทุกข์งงไหมเนี่ยถ้าโลกใบนี้ไม่เกิดโลกใบนี้มันก็ไม่มีทุกข์งงไหมเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในจอไม่เกิดคนที่ในจอพูดหย่อยๆเย็งๆเวลามันก็ไม่ทุกข์ถ้ามันไม่เกิดทำนองเดียวกันคุณนะท่านอยู่หน้าจอเหมือนกันถ้าท่านไม่เกิดท่านก็ไม่มีทุกข์เถียงไหมนี่เดี๋ยวเอาอะไรมาเถียงลุงหมอโอ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ก็มีบุญหูแล้วฟังทันเข้าใจก็โอ้ยบุญตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยบุญคือความเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ไหมพอเกิดขึ้นทุกข์ปุ๊บเท่านั้นแหละคุณโยมเปลี่ยนแปลงเลยเป็นอนิจจังทันทีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพันกันอยู่เงี้ยกรุงเทพอีกนานเท่าไรก็พันอยู่ตรงนี้ครับชีวิตก็เหมือนกันจนกระทั่งหมดการหายใจไปเกิดรอบใหม่กระดาษจะเกิดนะอย่าหวังรอบใหม่เลยพี่เอ้ยมันชาติสุดท้ายก็แล้วกันฟังลุงออกไปเรื่อยเดี๋ยวมันหลุดเข้าสู่ภาวะสุดท้ายเองนี่ผมค่อยๆเก็บทีน้อยสองน้อยภาษาลุงออกภาษาพระอรหันต์นะให้ดูไว้ลุงออกใช้ภาษาพระอรหันต์พูดนะเนี่ยใช่ไหมล่ะลุงงอกนี่ใช้ภาษาของพระอรหันต์พูดนะเนี่ยบอกลูกบอกหลานด้วยครับคำว่าพระอรหันต์นี่คือภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่รังสรรค์ให้เกิดภาษาไทยมาใช้กันยาวนานเท่าไหร่นะครับปีนี้ถือว่าปีที่999ก็แล้วก็ง่ายดี999ปีมาแล้วเนี่ยภาษาไทยนี่ในพ่อขุนนี่แหละครับพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละครับผู้ประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยมาให้สื่อสารกันถึงวันนี้เน้นน้อยกว่าลานวัดในบริบทที่เรียกกันว่าขอมดำดินนั่นแหละพระอานเพราะฉะนั้นท่านกับผมต่างก็ใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะเนี่ยถ้าผมบอกว่าใช้ภาษาพระอรหันต์พูดท่านก็จะบอกเออฟังภาษาพระอรหันต์เหมือนกันละวะเออก็ไปด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองเออใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวจะมีอะไรกันนักกันหนาแค่เล่นภาษาให้เข้าใจเนี่ยเข้าใจเอ้ยบุญก็มาแล้วคนนั้นที่มีบุญขนลุกถนพองที่นี่ขนลุกซาปิจิสุขเอกคตาไปแล้วที่นี่ว้าวเห็นไหมปิจิน้ำลายไหลขนลุกซาเฮ้ยมีความสุขจังเลยเพราะอะไรร่างกายมันรวบรวมดินน้ำลมไฟเป็นเอกาคือหนึ่งเอกคตาไงแค่นี้มันก็ get into แล้วพี่บอดี้มันก็มี feeling filler แล้วจ้าภาวะโสดาบันเกิดแล้วจ้ะถ้าหากว่า
ภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ใช่ไหมถ้าใช้ภาษาพระอรหันต์จริงในการพูดให้ฟังจริงมันก็ย่อมเกิดสภาพสภาวะในร่างกายปิติสุขก็เข้าใจมันก็สุขเอกคตาเนี่ยขนลุกสู้ดินน้ำลมไฟร่างกายมันก็ปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวฮัตโถโอ้ยถ้าไปไกลไปทำไมเราไปจำมันในกันนักหนาพระตะบีดกโถ่เฮ้ยแค่นี้มันก็เก็ตอินทูนะพี่เอาฟิลลิ่งในร่างกายของตัวเองมันเป็นตัวที่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดแมนบอโอ้ยก็ถ้าไม่ใช่ก็บ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยลูกนี้มันง่ายนะนี่เอออย่าเพิ่งไปมันเป็นหน้าที่มาบอกชาวบ้านหลานถิ่นก็รู้แล้วไม่บอกกันไม่จะรู้ไปทำไมตั้งนั้นใช่นะถ้าใช่ก็ไปต่อตั้งนั้นผมดูนาฬิกาแล้วนี่อีกห้านาทีมันสามทุ่มแล้วพี่พอไหมเนี่ยสรุปแล้วพูดมาตั้ง 55 นาทีท่านได้อะไรทีนี้หนึ่งฟังทันหรือเปล่าสองได้ฟังไหมหนึ่งได้ฟังไหมสองฟังทันหรือเปล่าบทสามฟังได้จับประเด็นได้ไหมทีนี้สี่เข้าใจไหมทีนี้เข้าใจก็เป็นบุญใช่ไหมครับไม่บุญนะก็ก็ฟังภาษาของพระอรหันต์กำลังพูดภาษาพระอรหันต์อยู่เวลาโอ้มันถือว่าถ้ามีนะฮะนี่เราพูดภาษาพระอรหันต์นะถ้าพระอรหันต์มาตัวจริงเสียงนี่มาพูดโอ้ยิ่งหนักเรื่องเยอะยิ่งเยี่ยมใช่ไหมนี่เราแค่พูดเอาภาษาของพระอรหันต์มาพูดโอ้ไหมครับแต่ถ้าหากว่าคนพูดที่ว่าเนี้ยเป็นพระอรหันต์เฮาพูดมันก็ยิ่งยกกำลังห้าสิพี่มันก็ยิ่งเก็ตอินทูไว้สิครับถ้ามันจะมีถามว่ามีไหมพระอรหันต์ที่ว่ามีมันก็ได้หมดพระอรหันต์พูดภาษาพระอรหันต์ผลิตทำมาห้วยมันก็เจ๋งสิพี่หรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะพี่เอ้ยไปต่อไหมเนี่ยพอเนาะไหนๆก็มาจบคำพวกนี้แล้วครับถ้ามันเกิดอินทูกับสาธุนู่นหันหน้าเข้าไปข้างฝานเจอพุทธรูปในกระสาธุไปเรื่อยทีเดียวเห็นไหมครับยกมือไหว้ไปเถอะผมยกมือไหว้ขี้หมายังได้เลยหมาขี้เล่นขี้หมาผมยกได้มือไหว้ไม่ได้หมดแล้วเป็นอะไรไปโอ้จริงแต่ผมไม่จุดธูปนะจุดไปทำไมเสียเวลาถ้าจุดธูปผมก็จุดธูปแค่ตรงนี้ก็พอแล้วธูปผม ธูปผมก็เป็นเชื้อเพลิงผมธรรมดานี่ใช่แบบพี่จะได้กันนักกันหนาสรุปก็คือจำได้ไหมล่ะเมื่อประมาณสักไม่ถึงเดือนมั้งหรือว่าเดือนแล้วก็ไม่รู้นะวันหนึ่งเวลานั้นมันไม่ใช่กรมมลพิษเขานะไม่ใช่เลยกรมป้องกันมลพิษร่วมกทมนะไปฉีดน้ำที่สนามที่สวนลุมไม่ใช่เลยปีดเนี่ยเดียวบอกว่าสลายฝุ่นละอองแค่นั้นนะทำไมไม่ทำอีกทีเนี่ยได้เลยใช่ไหมต่อมา3วันฝนตกล้างหมดเลยนะครับหรือว่ามีคนทำฝนไหมคนทำฝนก็ไม่รู้นะเขามีกระทรวงทำฝนนะเนี่ยหรือว่าจากกระทรวงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยฝนตกปืดสบายต่างหาก ใช่ไหมฮะไม่รู้ต้องไปหาพระเอกสีมาเขามาทำฝนให้เองแล้วกันผมไม่รู้ผมรับสื่อฟังแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะพรุ่งนี้แน่ๆก็ต้องส่งหนังสือแล้วเขียนไม่ได้นี่ขอเสนอความสามารถ
ด้วยการเพิ่มและลดปริมาณน้ำฝนธรรมชาติรวมทั้งสลายฝุ่นละอองในอากาศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์โดยสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2และ l เท่ากับ me ไม่รู้จะเสนอใครคงต้องให้ต้นเสาตอม่อแถวนี้ไม่รู้จะยืนได้ไหมคงจะเป็นตอม่อต้นเสาเนี่ยต้นหม้อต่อต้นเสาต่อหม้อไปแล้วก็เผามันทิ้งตรงนั้นแหละจบข่าวไปเลยดีไหมพี่ลุงอาร์ลุงอาร์ประชดอะไรใครหรือเปล่า และมันก็จะได้รู้ว่าไผเป็นไผที่ว่าเนี่ยก็มันบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีแต่ความสามารถเท่านั้นนะใช่ไหมเพราะพูดจังครับความรู้เขาเลิกใช้เพื่อแล้วเวลานี้อาจจะทั้งปีกลุ่มความรู้ใช่ไหมทุกกลมเนี่ยด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยเอาอยู่ไม่ได้พี่เดินชนกันดีกว่าไม่รู้ด็อกเตอร์ที่ว่านี่กี่กระทรวงกี่กลมที่ว่านี่ด็อกเตอร์นั้นเลยเอาอยู่ไหมล่ะนั่นธรรมชาติมันเป็นเครื่องชี้ว่าวิทยาศาสตร์มันทำอะไรไม่ได้เห็นยังผมจะพูดจังวิทยาศาสตร์ทำอะไรธรรมชาติเห็นยังแล้วอะไรจะมาทำช่วยธรรมชาติดีขึ้นอย่างนี้ธรรมะเหรอชวนเข้าไปสิครับชวนมนต์ภาวนาเชิญนะครับอย่าไปหยุดนะดูสิร้องเสียงพวกข้ามคืนข้ามวันสวดเอาแบบหลักการทำพิธีกรรมบอกลูกสอนหลานชวนลูกหลานมาสวดมนต์นู่นนี่ต้องลำเลียงวิธีจำใช่ไหมลำเลียงความคิดความรู้สึกความจำตรงนี้พออย่าไปทำอย่างอื่นสอนลูกหลานแค่นี้พอลูกจะเรียนสื่อเก่งๆนะลูกนะเก่งๆดีแต่เป็นคนดีด้วยนะเป็นคนเก่งไม่พอลูกเอ๋ยต้องเป็นคนดีด้วยนะจึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้ก็สอนดีเอาไว้ในตัวแล้วก็เก่งที่ว่านี่ด้วยสวดมนต์ภาวนาสมาธิภาวนาทำไปไม่ตายหรอกครับอุ้ยใครว่ามันตายถ้าตายก็ตายทั้งโลกสวดมนต์ภาวนาไม่มีตายหรอกทำไปเถอะครับกบเขียดมันเป็นเลยกบเขียดจำศีลเห็นไหมเต่าเดิมจำศีลเงือจำศีลควายมันก็ยังทำสมาธิรู้จักมันก็รู้จักคำว่ามันเคี้ยวเอื้องไงเคี้ยวเอื้องมันก็ยืนเคี้ยวหลับตาปุ้ยกินยามันจะเช้าเอาไว้ที่กระเพาะวันดีคืนนี้มันก็สำรองมาสำรองมีกลไกอัตโนมัติไม่เหมือนมนุษย์เราสำรองว่าแล้วก็อ่ะส่วนกลืนไปเคี้ยวแล้วใช่ไหมกลืนเสร็จแล้วก็สำรองไอ้ของที่มันสต็อกเอาไว้เฮ้ยมันมีกระเพาะสต็อกเฮ้ยเหมือนทำท่าจะอ้วกว่าแล้วก็ได้ที่หลับตาปุ้ยควายเคี้ยวเอื้อมหางก็กวัดแกว่งไปด้วยถ้าหางก็มียุงมีอะไรต่างๆมาตอมมันขาก็เหมือนกันถ้ามีตัวเห็บตัวอะไรต่างๆมาตอมขามันก็ยกขึ้นอย่างนี้เนี่ยควายยังทำสมาธิเลยใช่ไหมมนุษย์เนี่ยทำสิครับนั่งก็ได้นอนก็ได้นำทำสมาธิโอ้ยคลิปในบ้านเราทีวีเป็นไม่ใช่เป็นร้อยๆใช่ไหมนำพาสมาธิจิตให้นอนทำด้วยทีนี้โอ้ยพอเลือกคุณกันนั่งหลังขดหลังแข็งมันทำไมพี่ก็ช่วยมันหมดยุคนั่งยุคนี้มันยุคนอนแล้วก็นอนไปสบายๆเห็นไหมเวลาพระองค์เสด็จดับขันเท่านี้พระองค์ไปท่านอนอย่างนี้มันถึงยุคนอนนี่ลุงออกนี่เป็นคนนำพาด้วยนี่นี่ต้นตำรับต้นตำรับให้นอนทำสมาธินี่นั่งพูดอยู่เนี่ยลุงออกได้อะไรด้วยต้นตำรับให้นอนทำสมาธิดูเองก็ได้กันนี่ทั้งหมด 9,919คลิป บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆผมว่านะมันธรรมชาติมันร่ำร้องจริงนะร่ำร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยงอกได้งอกช่วยด้วยประมาณนั้นงอกก็ใจแข็งอยู่ด้วยอุ้ยผมทำเสนอมาตั้งกี่กระทรวงที่ว่านะนะไม่หือไม่อือสักทีตั้งแต่ปี42เลยเรื่องพวกนี้ที่นี่มัน52
หกสองกี่ปีตั้งแต่ปีสี่สองห้าสองหกสองย้ำตั้งแต่ปีสี่สองห้าสองผ่านไปแล้วนี่มันหกสองแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็น20 year แล้วนี่ใช่ป่ะนะถูกจะเป็นที่คงถูก20ปีแล้วเนี่ย20ปีเสนอเนี่ยไม่เคยเห็นเหนื่อยรอให้ตาเครื่องมือให้เครื่องสักครึ่งเมืองก่อนดีมั้ยเห็นไหมกลับมาถึงสาธารณสุขใช่ไหมส่วนนั้นก็มันหนักออกที่กระทรวงสาธารณสุขต่อโรคภัยไข้เจ็บไงบริการฟรีครับไอ้ทีนี้ซื้อสั่งซื้ออีกทีนี้ซื้อด้วยแปดพันประการสุดท้ายเลยกลายจะเป็นกระทรวงสาธารณทุกทุกแบบสาธารณะทีนี้ทุกแบบสาธารณะก็คนนึงมันอยู่ในสวนก็ทุกในสวนในเมืองในเมืองมันมีกี่ร้อยสิบล้านคนเนี่ยทุกแบบสาธารณะทั่วไปเลยโหตายเลยกูกลายเป็นทุกสาธารณะต่อแทนที่เป็นสาธารณสุขกลายเป็นทุกข์สาธารณะต่อโอ้ยคิดแดงไงลุงออกไปคิดทำไมก็มันรู้แล้วคิดไปทำไมแล้วใช่ไหมรู้ก็มาบอกกันตามในยะที่ว่าเราให้ฟังตรงนี้ดีไหมทีเนี้ยดีก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วนี่เอาได้ใช่ไหมไม่รู้หายใจไว้แล้วกันอันนี้ไปไหนคนที่จะไม่ตายคือคนที่หายใจไว้ตลอดเวลาเห็นไหมไทเทนแมนเขาแนะนำวิธีการหายใจเนี่ยงับอากาศกลืนกลั้นดูดอัดร้อยมันระเบิดกับข่ายก็คือสี่จังหวะของเครื่องยนต์นี่ลูกหอกเชี่ยวชาญนะเรื่องของสี่จังหวะสองจังหวะก็เชี่ยวชาญนะนี่นั่งพูดอยู่นี่นะคนที่มันเชี่ยวเขียนหนังสือขายนั่นเนี่ยเครื่องยนต์กลไกรู้จักช่างบรรยุดไหมน่ะรู้จักนิสสันกังเปรย์ไหมน่ะไปดูเอาเองคอลัมน์ช่างบรรยุดตั้งแต่ปี17ถึง28ประมาณนั้นเป็นการเอาของเก่ามาดูเอาเองก็ได้ช่างบรรยุดนั่งพูดอยู่นี่แหละเครื่องยนต์กลไกโอ้โหยุคสมัยนั้นสนุกนะเขียนเครื่องยนต์กลไกเนี่ยหัวรอต่อกระชิกได้แล้วกันนะไปดูสิเอ๊ะพิมพ์อีกดีไหมเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันล้าหลังพวกสเปคซิฟิเคชันมันล้าหลังไปหมดเลยมันไม่ได้ตามนะครับเพราะถ้าผมตามเทคนิคสนุกเขียนหนังสือพวกนี้เป็นการ์ตูนไปเลยนะครับอ่านเป็นการ์ตูนไปเลยเขียนเรื่องของแข็งหัวรอได้แล้วกันนะคนไหนเคยติดจำนวนช่างบรรยุทธลูกงอกนี่แหละกระไรสอนผู้พิชานนั่นแหละชื่อจริงเสียงจริงด้วยไม่เอาชื่อปลอมอยู่แล้วรุ่นนี้ไม่ได้อยู่หลังฉากอยู่หน้าฉากไปเลยคนไหนด่าให้มันถูกคนนั่นเองไงด่าให้มันถูกตัวแค่นั้นก็จบข่าวแล้วนี่หรือใครจะว่าไงเนี่ยพอไหมพี่อันนี้นะขออนุญาตนะครับสกิลระเบาในที่นี้นะท่านอยู่ในเฟซนะครับอ้าวห้องเฟซเปิดก่อนแอดแอนติ้ง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 โชว์อ้าวออกมาแล้วจ้าเรื่องราวของคุณคำว่าคุณแปลว่าเจ้าของเจ้าของครับเจ้าของครับลุงออกโป๊ะอ้าวไม่รู้สึกรู้สายอีกโถความรู้สึกชาจังเลยเนี่ยทีนึงไอ้ยังไม่รู้สึกอีกไม่หึงไม่อึดเดี๋ยวก็ป๊อกอะจริงเหรออ๋อมาไม่หึงไม่อึดเดี๋ยวก็ป๊อกอะจริงเหรออ๋อมาว่าแล้วก็ลดเสียงสักหน่อยนึงท่านจะอยู่ YouTube ช้านิดหน่อยนะขอสะกิดห้องเฟซก่อนนะตามธรรมเนียมนะครับมีหรือเปล่าเนาะคำถามนี้คุณลุงพูดแล้วมันแปลกค่ะแต่มีความสุขไปด้วยค่ะหัวรอต่อกระซิกอยู่คนเดียวผมฟังเองผมยังหัวรอเลยพูดเองฟังเองผมยังหัวรอเลยรายการเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
รายการ2 ทุ่มที่เมื่อคืนเฟซเมื่อคืนที่ผ่านมาผมฟังเองผมยังหัวเราะเลยว่าคนหาอะไรพูดหัวเราะเองพูดเองหัวเราะเองเอาคนนี้มันขำกลิ้งเนี่ยนี่จะว่าฟิลลิ่งมันไวหรือไหมแอคชั่นหรือจะมันไวคนไหนที่ฟังแล้วยังคืออยู่อย่างเงี้ยแฟนวิชายังไม่หือไม่อืออยู่อย่างเงี้ยก็เลยว่าฟิลลิ่งช้าไปหน่อยนึงรีแอคชั่นช้าไปหน่อยนึงโอเคไหมพี่เข้าใจค่ะขอบคุณมากที่ให้พลังงานที่บริสุทธิ์โอเคได้เลยการแยกทางน้ำให้เป็นเชื้อเพลิงทำอย่างไรครับพูดถ่ายเลยถ้าสองตัวมันก็แปลกมันเล่นกลให้เราดูเรื่องนี้บอกตรงจะรู้ได้โดยจิตทางอื่นทางรู้ได้หรอโอเคไหมความจริงในระดับทดลองได้นะเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนใส่ถังเดียวก็ได้เป็นน้ำได้จริงๆนะ ทุกวันนี้ก็ทำได้สบายแล้วใช้น้ำเคยเห็นน้ำเสียปลั๊กไหมครับน้ำเสียปลั๊ก เคยเห็นไหมครับน้ำไฟฟ้าเนี่ยนี่เขาจับเอาออกซิเจนไฮโดรเจนรอบกายเนี่ยดูดเข้าไปปุ๊บก็ไปแยกซะไฮโดรเจนซีก็มาเข้าสู่กระบวนการคือเข้าไปสู่ในไฮเพรสเชอร์ไฮเพรสเชอร์ไฮเพรสเชอร์คือความดันสูงนะจับก๊าซจับไฮโดรเจนออกซิเจนมาใส่ห้องแชมเบอร์ที่มันทนกับแรงอัดสูงๆเนี่ยแล้วก็ใส่มอเตอร์ไปอัดเข้าไปอู้อู้อู้อะไรวะไม่รู้อัดจนเป็นน้ำกันแล้วกันนะก็ทำว่าเปิดก๊อกดื่มขึ้นสบายเนี่ยเวลามันอยู่ถ้ามันแยกกันอยู่ทีเนี้ยไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่แยกกันอยู่นะกัดกันนั่นน่ะเออทำลายล้างกันละกันใช่ไหมไฮโดรเจนกับออกซิเจนไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันแปลกประหลาดมากถ้าอยู่ด้วยกันนะเป็นโทษโทษเป็นคุณแยกกันเป็นโทษทันทีเลยเออนั่นคือกระบวนการของมันอยู่ห่างกันมันกินกันอยู่ร่วมกันแล้วมันกอดคอกันให้ประโยชน เข้าใจยังเห็นไหมได้คะแนนดีเกรด A ผมทำคะแนนได้เยอะมันจำได้มากคนออกข้อสอบโอ้โหใช้เทคนิคออกข้อสอบกันไอ้ฝนน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยสุดท้ายได้คะแนนมากกว่าก็บอกว่าเก่งเก่งแมวกันได้ยังไงโอ้ยเขาหลอกมาไปกี่ปีแล้วนั่นน่ะลุงงอกเนี่ยอย่ามาสวนกระแสให้ดูอะไรทำนองนั้นพอแล้วนะตกเป็นทาสกันมากี่ปีแล้วพี่ก็โหยตา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 ยเรื่องการศึกษาตะวันตกมาใจมานี่จะเขียนได้อ่านไหมว่าไปโน่นออกข้อสอบให้ด้วยถามแบบมีปัญญาด้วยนะครับไม่ถามแบบดำน้ำเพื่อมักง่ายไม่เอาใช่ไหม
เอาเขาก็ไปใครทำได้ฝนเชิญนี่ครับมีปัญญาสายไปเชิญ จะนั่งดูไม่ใช่ครับ วันนี้วันที่4ใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเชิญไปเถอะครับถ้าได้จริงจะมีข้อแม้ก็แข่งถ้าทำได้จริงจะมีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้แปลว่าไม่จริงเช่นคำว่าข้อแม้ฟังข้อแม้นะกรอบความคิดที่จะเล่าสู่ฟังตัวนี้มันจะเอาไปใช้อย่างอื่นได้หมดทุกอย่างเช่นกรณีที่มีข้อแม้กับไม่มีข้อแม้มีข้อแม้นะโอ้โหถ้าฉันทำให้นู่นนี่ได้คือได้ทำฉันทำได้แน่นอนแต่ไม่มีโอกาสได้ทำถ้าหากว่าจะมีโอกาสได้ทำต้องมีทุนมีเงินใช่ไหมมีข้อแม้ล่ะต้องใช้เงินมีข้อแม้ล่ะไอ้ทำสิ่งนั้นต้องใช้เงินมีข้อแม้เลยไม่มีข้อแม้ขาดเงินขาดเครื่องบินขาดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้เลยนี่ก็เรียกข้อแม้จะทำที่ต้องมีข้อแม้ไม่จริงของจริงไม่ต้องมีข้อแม้เนี่ยของที่มีข้อแม้เนี่ยของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั้นขออภัยของไม่จริงฟังดีนะวิญญาณสุรพลมาแล้วนะ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรใจมันไหวมันก็ไม่ยอมก็ถามตัวเองสิครับอะไรจริงไม่จริงของไม่จริงงั้นมันก็ไม่ไปของไม่จริงเขย่างั้นมันก็ไม่ไปถ้าของจริงไม่ต้องเขย่ามันก็ไปแล้วครับแอคนี่มันน่าตบให้ลุงออกแอคแบบนี้มันน่าตบจริงไปโทษคุณนู้นคุณชุรพลโทษลุงหงอกได้ไงล่ะเออลุงหงอกเขาเล่าให้ฟังมาตั้งนานแล้วด้วยเสียงเพลงเขานั่นท่านต่างหากที่เกิดไม่ทันอยู่หน้าจอเกิดทันไหมชุรพลสมบัติจนก็เป็นราชาแล้วโอ้โหถือว่าคนที่มีไหวพริบมากนะครับไม่รู้ว่าชุรพลมองเห็นแมวตัวนึงเดินเอาแมวสองตัวก็แล้วกันสามตัวก็ได้นะครับฟังดีนะฮะแมว3ตัวนะตัวเมีย2ตัวตัวผู้1ตัวสุรพลเห็นแมว3ตัวเนี่ยเกี่ยวพาราสีกันออกมาเป็นเพลงได้ด้วยอ่ะนั่นคือสุรพลก็เรียกว่า Born to be โอเคมั้ยครับนั่นแหละฮะเขาบอก Born to be ไม่ต้องเลือกเวลาใส่เข้าไปทันทีเลยนะนั่นคือสุรพลแต่เสียดายไปหมดวาระเมื่อเวลาเพลง16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นเพลงกำลังจะดังเจอโป้งจองข่าวเลยก็เลยเป็นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานคุณชรพลสมบัติเจริญครับโอ้ยถ้าเขาอยู่เขากล่อมโลกดีนะครับเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมากนะครับชรพลสมบัติเจริญนะคนต่อมาครับคนต่อมาอะไรเป็นคู่ตุนางานเขาเดี๋ยวผ่องศรีอุ้มชูศรีชูศรีอุ้มผ่องศรีอะไรเงี้ยไม่รู้มันมีผ่องมีอุ้มนะครับคู่ร้องเพลงกันสนุกสนานนี่ฮะเลยนะครับ ชาวเน็ตหลายพันคนจ่อร่วมสวดมนต์ไล่ฝุ่นไอ้ฝุ่นที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยไอ้ PM มันคืออะไรก็ไม่รู้เรารู้จักแต่ AM FM วิทยุ AM FMอะไรกัน AM บอกเวลายามเช้าหรือไงเนี่ย PM บอกเวลายามบ่าย
ก็รู้แค่นี้ไอ้ PM 2.5 คืออะไรโอ้ยถ้าเป็นผมจะบอกไปด้วยครับ PM ย่อมาจากอะไรว่าไปโน่นชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาสวดเข้าไปมนต์ให้มันไล่ฝุ่นละอองให้มันหมดอย่าลืมไล่ผีด้วยนะผีสางหน่อไม้มันเยอะเหลือเกินใช่ไหมจากกรณีปัญหาฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครกลายเป็นปัญหาที่กระทบกับสุขภาพของประชาชนจำนวนหลายล้านคนและขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขวิกฤตนี้อยู่นั่นเองทำไงเนาะเอาไม่จะบอกวิธีง่ายมาก ง่ายมากประเทศไทยถามว่ามีเครื่องบินอยู่กี่ลำบินก็ไปพร้อมกันผู้โดยสารเต็มลำลำละ400คน200คนแต่ละคนมีกระบอกฉีดน้ำฉีดลงไปเชิญนะครับนี่คือวิธีมันให้สิวิทยาศาสตร์แน่ก็ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเห็นไหมเอาวิทยาศาสตร์ช่วยเข้ามาน้ำอะไรที่ว่านี่น้ำปนเคมีหรือเปล่าถ้าปนเคมีสวยนักอีกมากินมาดื่มหายใจน้ำปนเคมีสวยอีกสวยแต่เป็นสวยด้วยใครมองเห็นกี่คนตรงนี้เอาสุภาพกว่านี้ก็ยังได้ร้อยชีวิตโอเคไหมทำได้ป่ะไม่รู้ที่ว่าเอาเพศผู้ขึ้นทั้งหมดว่าแล้วก็ปล่อยคนละจืดสองจืดรู้จักเยี่ยวจักรจันทร์ไหมเนี่ยคนไม่เคยรู้จักจักรจันทร์ไม่รู้ครับเข้าไปดงที่มันร้องบัมบัมบัมแล้วหัวเข้าไปเนี่ยมันจะปิ๊บเยี่ยวมันเยี่ยวมันเหมือนกับหมอกมาสัมผัสตัวเราเองนะไอ้หมอกตัวนี้มันก็คือถ้าหากว่าเป็นหิมะนะหิมะมันก็เก็บเอาฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศลงพื้นเลยเห็นไหมประโยชน์หิมะเห็นไหมเนี่ยประโยชน์ฝนมันก็เหมือนกันก็ลงทั้งหมดฝนมันถ้าเป็นฝนธรรมชาติฝนไม่มีเคมีเจือปนมันก็โอ้สิครับแล้วใครทำได้แผ่นดินโลกเนี่ยใครทำได้ระบอกนะฮะใครทำได้ก็บอกคนทำได้คงมีอยู่เนาะคนทำได้ก็มีเขาอยู่ให้รู้ไหนก็ไม่รู้อยากจะรู้ลุงหมอจะพาไปดูคนทำได้อยู่ให้รู้นู้นนะอยู่ที่มืด เอางั้นเหรอเข้าท่าโอ้ในนี้ก็มีข่าวแล้วเนี่ยมีคนส่งมานะเขามีกรมทำฝนด้วยวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะกรมทำได้เอ้านี่แหละครับคือวัดกันจริงบอกระบุด้วยวันที่โอ้ยหมดกี่ตันเนาะงานลองคิดตัวเลขสิครับเห็นจะต้องมีการวัดความชื้นอยู่ไม่ใช่เหรอยิงบอลลูนไปเปิ้ล30,000บาทเลยนะไปวัดค่าความชื้นสัมผัสถ้า 50% ไม่ได้เลยไม่มีทางเลย 60% ก็ไม่มีทางเลยยิงไป1ปึ้งมันก็วัดแค่ได้อัตราหนึ่งในหน่วยเวลาไม่รู้ปึ้งเดียวหมดไปแล้ว 30,000 อ่ะใช่ปล่าไม่รู้ที่ว่าสองปึ้งว่าปึ้งตอนเช้า9โมงเช้าเนี่ยปึ้งเข้าไปวัดได้ความค่าความชื้นสัมผัสสมมตินะ80คือปริมาณไอ้น้ำในอากาศ
คิดกันในเชิงปริมาตร มีถึง 80% กรณีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้ฝนตกได้สมมติว่าตอนเที่ยงวัดได้80ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโลกมันหมุนเนาะโลกมันหมุนนะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมกว่าที่จะปล่อยนกหวีดเครื่องบินขึ้นดิเนี่ยใช้เวลา5ทีผ่านไปเอ้าแน่ๆเหรอเครื่องบินกว่าจะขึ้นจากสนามมาถึงตรงที่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยขึ้นดอนเมืองไหวไหมเนี่ยดอนเมืองมันขึ้นนาทีเดียวก็หมดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะดูสิครับเครื่องบินขึ้นลงต่อครั้งเนี่ยหมดเท่าไรน้ำมันสื่อร้อนเท่าไรแล้วเนี่ยชั่วโมงบินเท่ากับเท่าไรขึ้นมาปุ๊บไอ้ความชื้น80ที่ว่าเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้เอ๊ะโลกหมุนลุโลกไปมันหมุนเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนะโวยใช่ไหมว่าโวยต่างหากหนีไปหมดเลยจับเสือมือเปล่าหรือว่าไม่รู้คิดเองสิครับเห็นไหมให้ผมคิดต่อทำไมของแค่นี้เอาดูสิมันจะมีความชื้นพอเกิดพวกนี้แดดเปรี้ยงไม่สวยเลยใช่ป่ะพวกนี้มันที่15ใช่ป่ะนะไอ้มาผมบอกว่าอย่ามีข้อแม้ถ้าทำได้อย่ามีข้อแม้มันชิ้นเปลืองใช่ครับลองฟังให้เจอแล้วครับอย่าไปคิดไปมากคำพวกนี้ผมนึกถึงนู่นนะครับปี42นะที่ว่าผมนึกถึงปี42นะที่ว่าย้ำผมนึกถึงปี42นะคำพูดๆเนี่ยบางทีอยากจะร้องไห้นะครับคนนั้นจำชื่อมันได้ด้วย ผมจำชื่อมันได้ด้วย ไม่รู้คงจะเติบโตทางด้านราชการถึงระดับไหนจำได้แต่นามสกุลทำนองนี้นะที่ว่าผมมีหนังสือด้วยนะที่ว่าหนังสือยืนยันโอเคผ่านไปพูดไปมันจะเหมือนกับไม่เหมาะควรนะครับเราเองเรายิ่งต้องการความรักความสามัคคีบ้านเมืองเราเนาะก็อย่ากระด้างกระเดื่องครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่ามันนี่คือธรรมชาติมันก็มีทางเดียวที่อยู่ยากอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับใครมีอะไรดีก็ช่วยกันใช่ไหมฮะช่วยไปแล้วช่วยยังไงก็รีบทางช่วยกันเร็วๆเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยมันต้องมารอการพิสูจน์อยู่แล้วใช่ไหมฮะรอวิจัยอยู่ยังไงกันวิจัยมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วเอาความจริงได้ไหมนี่แหละครับเป็นบททดสอบที่สุดยอดมากยอดมากมูริจางานนี่แหละพี่เดี๋ยวหัวก้อยรู้ตอนนี้แหละครับวันที่15ถึงวันที่18เนี่ยเดี๋ยวหัวเดี๋ยวก้อยตรงนี้นะครับทีนี้คอยดูปริมาณผู้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ตรายไม่รู้แล้วครับเอาท่านก็ชาร์จเข้าไปไม่มีตัวเลขก็ใส่ตัวเลขเองก็แล้วกันนะเมฆมันเข้าไปเพื่อให้ได้สักอย่างก็ว่าใส่เข้าไปมันเป็นโอกาสว่าไปโน่นเอ๊ะประชดต่อเปล่าวันนี้ประชดต่อหรือเปล่าประชดต่อเหลียวต่อผุดทางไหนวันนี้อ้าวแล้วกันเอาละสิงานเนี่ยโปรยน้ำเอาละสิเอาขึ้นไปเยอะๆบอกอะไรเมื่อกี้เนี่ยเครื่องบินมีกี่ลำเมื่อกี้ก็บอกอะไรไงรู้สึกทอบอเนี่ยจะเอาละสิเนี่ยเตรียมเครื่องบินโปรยน้ำทอบอเตรียมรถฉีดน้ำเอาละสิเป่าแตรซะตะแลน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 ตะละแลนตั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 นอ้าวตบมือกองเชียร์พวกเราเจ้าค่อยนะให้ท่านที่ว่านั้นให้ประสบความสำเร็จตาสีตาสาในมีนายมาหมูหมากาไก่จะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียนเรื่องของมลพิษมลภาวะพอลูชันนี่มันเหลือเกินเหลือร้ายมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับบางครั้งผมนึกอยากจะร้องไห้เสนอมาเยอะมาก
ไม่หือไม่เสือบนก็ตีหนังสือลงมาล่างเสร็จแล้วก็หายไปกับน้ําไม่เห็นมีฟีดแบ็กอะไรต่างๆนะมาเสนอร่างก็ไม่ขึ้นบนสรุปบนก็ตัดสินใจไม่ได้ร่างก็ตัดสินใจไม่ได้โอ้ยนี่นะคือบ้านเมืองของเราจะเป็นเช่นนั้นนะฟ้องเลยสิเนี่ยฟ้องอะไรฟ้องในจอหน้าจอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมีแต่รับชอบไม่รับผิดมีหน้าที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆนะสารพัดเอาเข้าจริงเห็นไหมนี่แหละครับเป็นเครื่องวัดความสามารถครับได้หรือได้หรือได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ลุยทั้งหมดสิ้นเปลืองหมดทุกรอบที่ล้อหมุนเป็นความสิ้นเปลืองทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายหมดทุกเรื่องตั้งแต่เบี้ยเลี้ยงหนุนนี่นั่นโอเคไหมที่พูดเงี้ยอย่าไปไกลตัวเราไม่มีคำถามนะนี่เนาะชาวเฟซของเรานะไม่มีคำถามนะครับไม่มีเนาะโอเคลุงหมอกขอเสียงพลังรักสาโรคที่มีในร่างกายให้หายหน่อยนะกะเบื่อกินยารู้จักลุงหมอกต้องตัดหนีไปกับคำว่ารักษาไม่เข้าใจคำว่าโรคลุงหมอกไม่เคยยอมรับคำว่าโรคลุงหมอกไม่เคยยอมรับคำว่ารักษาคำถามมีว่าถ้าโรคนั้นมันดีแล้วไปรักษามันเอาไว้ถามว่าโง่หรือฉลาดคิดกันไหมครับชวนคิดแล้วชวนมีคนก็ชวนเชื่อมานานแล้วตอนนี้นาทีมาสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะคำว่ารักษากับคำว่าโรคโอเคไหมครับโรคนู่นนี่นั่นสารพัดมนุษย์รวบรวมเชื้อโรคมาจากตะวันออกมาจากตะวันตกนะโรคทั้งหมดนะตลอดเวลากี่ปีมาแล้ววะเนี่ยเฮ้นะเอากี่ปีวะเนี่ยมีความรวบรวมนะครับไม่น่าจะน้อยกว่าศตวรรษดีไหมเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่า 2,250 ชื่อโรค มาวันนี้เขาแยกมีเชื้อกับไม่มีเชื้อสองกลุ่มกลุ่มมีเชื้อกับไม่มีเชื้อกลุ่มไม่มีเชื้อกับกลุ่มมีเชื้ออัตราส่วนได้มากกันโรคที่เกิดจากไม่มีเชื้อที่เขาว่า 60% กับมนุษย์โรคที่มีเชื้อที่เขาว่านี่ประมาณ 40%เชื้ออะไรทีนี้เชื้อนู่นนี่นั่นสารพัดถอยหลังไปหลายปีหน่อย2ปีได้มั้งคำพูดต่อไปนี้คือมีดาราคนหนึ่งไม่ใช่เหรอปอประตูน้ำโทษทีปออะไรไม่รู้ปออะไรเนี่ยคนบุรีรัมย์นึงนะเนี่ยใครจำได้บ้างครับปออะไรอยู่มาวันหนึ่งไปโผล่ที่โรงพยาบาลหนึ่งชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งใน5ประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงมั้งมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งหน้าจอแถลงข่าวกลัวจะไม่ดังเพราะว่าคนนั้นก็เป็นคนดังเนี่ยก็เป็นเล่นละครแสดงกำกับละครหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อทฤษฎีโอเคนึกออกแล้วจ้านั่นแหละครับไปครับไปเขาไปเที่ยงนี่ไงเนี่ยบ่ายสามมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งสามท่านมั้งนายปอติดเชื้อยังไม่รู้ว่าเชื้ออะไรเลยเชื้อ X เชื้อ B ถ้าเชื้อ X ยี่ห้อเชื้อถ้ารู้จริงจริงมันต้องมาทำลายได้ติดเชื้อมันก็ไม่ต่างจากอากาศมันมองไม่เห็น
ไหนออกซิเจนไหนคาร์บอนไหนไฮโดรเจนนะเขาว่าอากาศอากาศนี่อากาศติดเชื้อคำว่าติดเชื้อกับว่าอากาศก็หมายความเดียวกันถ้าหากว่าเชื้อเอก็คือนี่ไงออกซิเจนตัวนี้แหละเห็นไหมเชื้อเอยังไม่รู้เลยออกซิเจนยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นนะฮะกับคนในบ้านเมืองเรานะครับนี่เราเรียกว่าปัญญาอ่ะติดเชื้อไปแล้วนะ1หรือ2สัปดาห์ก็ไม่รู้ผ่านไปหรือวันเหนือก็ไม่รู้1เดือนไม่รู้อยู่ๆก็ไปตัดขาเขาอ้าวแล้วกันในต่อเนี่ยเรามานั่งคิดดู2ขาดีๆติดเชื้อนี่แหละครับไอ้ตามเชื้อตัวเดียวนี่แหละครับไม่รู้เชื้อแมวอะไรก็ไม่รู้ตัดเข้าไปตัดเข้าไปตัดขาเขาก็หวังจะให้หมายเขาว่าตัดไฟแต่ต้นลมใหญ่เชื้อมาลามมาเห็นไหมครับผมว่าเชื้อมันอยู่ที่ฝ่าเท้าก็แล้วก็หายดีโอเคไหมอีกไม่นานมันก็จะลามไปทั้งหัวเข่าหัวขาไปหมดหัวคั่วหัวใจหมดก่อนที่มันถึงหัวเข่าตัดขาตรงเนี้ยทิ้งมันไปคว้างไป ก็แปลว่าไม่มีเชื้อแล้วใช่ไหมน่ะก็ตัดทิ้งไปแล้วอ่ะคิดไปไหมที่ว่าเนี่ยมองเห็นภาพไหมผมเล่าให้ฟังสามเดือนผ่านไปตะลันตะลันตะลันสุดท้ายก็ไปเผาติดเชื้อคำเดียวถามว่าเสร็จแล้วนะ ผู้เชี่ยวชาญที่ว่านั้นมาพูดว่าอะไรแต่สังคมไหมหายนี้เข้าเกลียบเมฆไปเลยเห็นไหมเรื่องอย่างนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมนะลุงอ๋อเล่าให้ฟังต่อไปแล้วนะไม่เกิน15ปีเขาพูดต่อไปเด็กรุ่นนี้จะไม่ยอมนะให้รู้ว่าจะไม่ยอมนะให้รู้ว่าผมย้ำคำนี้ด้วยผู้ใหญ่ทำลายเข้ามาเยอะแล้วทำลายไม่ก็ต้องพ่อแม่เข้ามาแล้วปู่ย่าตายายให้รู้ว่าถ่ายทำลายมาเป็นเจเนเรชันทำลายมาในกระบวนการศึกษาเนี่ยผมมากระบวนการนะฮะต่อมาหมดมาถึงจุดหนึ่งเด็กรุ่นนี้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอีกหน่อยก็ถึงตัวกูลูกกูหลานกูต่อเด็กเขาจะคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์อย.ผู้ออกไลเซนส์จะกลายเป็นจำเลยหมายเลข1 2 3นะครับข้อกล่าวหาง่ายๆเลยแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเห็นไหมครับเตือนแล้วนะผมว่าผมบังดีนะที่ว่าที่พูดเนี่ยบางทีผมก็โยกซ้ายโยกขวาไปบ้างเหมือนกับประชดประชันนะความจริงมีปัญญาก็จะรู้เองนะว่าผมพูดหมายถึงอะไรถ้าขาดปัญญาเนี่ยยุ่งเลยครับมันเวลาผมพูดใดๆเนี่ยเรารู้ว่าพูดตรงๆมันพูดไม่ได้ในแผ่นดินนี้ก็เลยโยกไปโยกมาคนที่มีปัญญาก็ต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะครับจึงจะ get into จึงจะสนุกเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นไม่เกิน15ปีครับเด็กรุ่นนี้นาทีนี้ก็จบปริญญาโทละถ้าเขาเรียนโทอยู่นะถ้าติดก็ติดถูกอาจารย์กลั่นแกล้งทำไม่ให้จบทุกวันนี้จบอย่าคิดว่าง่ายนะครับบางทีจะมีคำว่าสังเวยนะสังเวยการศึกษาสังเวยนะครับผมพอจะเล่าวันนี้ทานพวกนี้ให้ฟังอยู่หรอกครับสังเวยนะครับวิชาก็ฮอตฮิตกันจังเรื่องของการเรียนนะพออย่าไปไกล ถึงขั้นมีการสังเวยกันนะกระโดดตึกตายก็มีนะระหว่างนักศึกษากับครูอาจารย์อาจารย์อาจารย์เจ้าขานี่นะครับอาจารย์ค่ะหนูนอนไม่หลับนี่ละนี่ละนี่ละหนูมีปัญหาหนูนอนไม่หลับนี่นะ โอเคผ่านไปจะไปเลอะเทอะจนเกินไปลุงหอกก็หลับลูกตาเล่าให้ฟังแค่นี้มีอะไรมากมายนะครับตอนนั้นเขาสั่งเขาคิดเองต่อก็ดีเหมือนกันถ้าจะต่อเนาะ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยตกลงไม่มีคำถามไหมครับท่านเฟสที่ผมพูดเนี่ยเมื่อเด็กรุ่นนี้ก็จบโทเรียบร้อยแล้วเขาจะไปต่อเองประมาณก็ไม่เกิน4-5 ปีเพราะเรื่องนี้เด็กรุ่นนี้ก็จะไบรท์ฮะก็จะไบรท์เขาจะมีความคิดต่างทันทีเลยครับเขาเสนอหัวข้อทำด็อกเตอร์เนี่ยแปลกกว่าใครอธิบายแปลกกว่าใครแล้วก็เห็นเป็นชัดเจนเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดเพราะมันเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะบอลถูกไหมเป็นยุคของมันครับยุคเด็กเกิดมาปุ๊บมันยุคนี้มัน5G เลยครับตอนนี้4Gโอ้โหมันมือครับทุกวันเนี่ยครับเด็กรุ่นนี้ครับ4G เนี่ยมีแค่ตรงนี้เดินทางได้ทั่วโลกครับขอให้มีออนแฮนด์บัตรเครดิตเดี๋ยวๆ ใบเดียวเดินทางได้รอบโลกแค่นี้เรื่องเดียวทุกวันนี้นี่คือ 4G อินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยครับถ้า 5G โอ้โหเลยตายเลย 5G ไม่จะบอกกระเป๋าเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรกันในกระเป๋าก็แล้วผ่านเครื่องนี้ปุ๊บจะรู้หมดเลยเข็มอยู่ตรงไหนรู้หมดเลยเอ็กซเรย์ผ่านรู้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนี่คือ 5G เพราะฉะนั้นไอ้เขาจะไปซ่อนยุคสมัยก่อนนะฮะมีอะไรซ่อนไว้ในกางเกงในยังไม่พอนะยัดเข้าไปในทำไมเลอะไปนี่มาบอกรู้เองเล่าไว้ทำให้เข้าใจยุคนี้ขอโทษทีครับแค่ออสเตรเลียก็ไม่ผ่านออสเตรเลียนี่ครับพอเวลาจะผ่านประตูตอมอก็นั่นนะครับก็ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์เข้าไปอยู่ในเข้าไปก็จะหมุน1 รอบแล้วผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งตัวผมทราบนะคะนักการอย่าพวกใครจะไปต้องบริสุทธิ์มากๆนะครับอย่าไปเอาของที่ผิดกฎหมายติดเข้าไปนักขาดเด็ดขาดนะฮะ 100%ใครจะเดินทางประเทศไหนต้องดูว่าเขาห้ามอะไรไม่ให้เขาไม่ห้ามอะไรไม่ให้เขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันต้องเอาให้อยู่นะครับจะห้ามอะไรหรือไม่ห้ามอะไรมันเข้าไปติดกับนะครับติดกับดักแจ้งเพื่อกรณาทราบเพื่อความปลอดภัยทุกท่านที่อยู่หน้าจอเพราะนั้นฟังที่นี่มันก็จะได้หลายๆอย่างตามประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาลุงหอกกับเดินทางไปต่างประเทศอะไรต่ออะไรที่เป็นนี่นัดมาเพราะว่าเราไลฟ์สดตลอดตั้งแต่ลงแท็กซี่ไปจนกระทั่งถึงหน่วยเช็คอินผ่านตม.จนกระทั่งไปนั่งอยู่ภายในรอที่จะขึ้นเครื่องค่อยๆติดตามในเรื่องพวกนี้มันจะได้เป็นความรู้ไว้ก่อนดีประมาณนั้นนะครับจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องนี่คือการตามลุงหอกเลยคณะทำงานไปต่างประเทศไปหรือไปที่ไหนก็ตามทีแล้วก็จะนำสิ่งนี้ให้สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเราทำงานจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับคือทุกก้าวที่เราเดินเป็นงานหมดครับไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูนู่นดูนี่ไปดูมันราวนะครับมีก็ผ่านสายตาแค่ให้ผมไปนั่งอ้าปากเนี้ยดูเนี้ยแล้วก็ตามทีเนี้ยไม่มีทางยุคสมัยก่อนเขามีจำบะงานวัดจำบะมีจำบะอยู่ในงานวัดภูเขาทองทุกปียุคสมัยนี้ก็มีแบบโอเคไม่มีเนาะทางเฟซครับผมเปลี่ยนจากห้องเฟซไปห้อง How are you Where you go to Oh yes this is สดแล้วเนี่ยปรมาจารย์วิทยาโลกแก้ปัญหาฝุ่นเข้าตาห่วย อาจจะปานนั้นโป๊ะโอ้โหเต็มจอแล้วครับท่านอยู่หน้าอยู่นะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสมาชิกอยู่นี่ครับก็ติดตามไอ้ Subscribe นะติดตามกดกระดิ่งปิ้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 งกดติดตามไปมันจะมีเคล็ดแต่ละวันของเรานะเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจหรือว่าเป็นข้อคิดเล็กน้อยแล้วก็สิ่งที่มันนำมาให้ทางตรงทางอ้อมประการใดเราเลือกสรรแล้วนะครับว่าทุกคำพูดที่ออกจากปากผ่านศูนย์วิจัยพลังงานสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยนะครับไม่พาใครตกคูลงคลองแน่นอนครับลุงออกการันตีรวมทั้งคณะทำงานเราด้วยไม่ใช่ใช้เวลาน้อยนะครับ
บุคคลที่ไม่รู้จักตัวผมได้เดินตามผมไม่รู้ต้องรู้จักลุงหนอกไม่น้อยกว่า20 ปีครับจะให้เดินตามได้ยิ่งเพศแม่เนี่ยยากที่จะเดินตามลุงหนอกยากยกเว้นทำงานอย่างเดียวสิบอกให้รู้นะแจ้งเพื่อกรุณาทราบใช่อยู่ดูเหมือนว่าลุงหนอกไม่มีแล้วใครก็ได้จริงท่านคิดเองปกติคุณแม่สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วได้ฟังลุงหนอกให้ปรับว่าหายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนึกถึงแม่คุณแม่ทำตามโดยนั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าพ่อตาสิ่งนั้นเนี่ยว่าพ่อตาพ่อดีเว้ยดีพ่อตาดีเว้ยปู่ตาย่ายายโอเคไหมครับพ่อแม่หายใจเข้าพ่อออกแม่มันถี่อยู่ตรงเนี้ยเปลี่ยนอยู่ครับต่อไปก็ปู่กับตาจับคู่ฝ่ายเพศพ่อย่ากับยายหายใจเข้าปู่ตาออกย่ายายโอเคไหมครับเนี่ยรู้จักวิวัฒน์เองรู้จักวิวัฒน์เองหน่อยผมก็นำพาทั้งหมดแหละใช่ไหมครับไปสิครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมาจากมีที่มามีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายคงสาคัญญาติถอยหลังไปสดจนกระทั่งเกิดอนุธาตุเล็บมันเกิดเองทุกอย่างเกิดเองนะชีวิตเกิดเองนะครับบอกให้กระดาษไม่มีใครมาสร้างชีวิตมนุษย์เกิดเองแต่มันเกิดในสิ่งมันไม่ใช่เกิดมาเป็นอาดัมอีวาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนั่นไม่รู้แล้วครับนั่นคือเขาโอเคไหมครับไม่จะกลายไปในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเหมือนกันใช่ไหมมันมีวัฒนธรรมตั้งแต่เล็กอนุธาตุเล็กจนถ้ามันเติบโตเป็นมนุษย์มนาขึ้นมาเนี่ยครับเข้าใจมั้ยครับจะคิดว่าง่ายนะฮะการเกิดแหละวิวัฒนามาเป็นมนุษย์มันยากมากมันนานเกินกว่าที่จะมาฟังภาษาพระหันฟังพูดผ่านจอเนี่ยโอ้โหมันตั้งแต่เท่าไหร่แล้วกว่าจะมาถึงเวลาที่ฟังภาษาพระหันที่เขาผลิตภาษาไทยมาให้และพูดผ่านจอเนี่ยมันเท่าไหร่ล่ะครับอย่าลืมหายใจแล้วกันงับอากาศครับโอเคนะหายใจเข้าภาวนาว่าแม่ยายย่ายายเข้าปู่กับตาคุณปู่คุณตาเข้าเวลาออกก็คุณย่าคุณยายไม่มีก็อากงอาม่าโอเคไหมไม่มีก็อาซออาซิมไปเห็นไหมครับก็ไล่ยาวใช่ครับยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ก็แผลงเอาหน่อยนึงคือถอยหลังนึกไปหาที่มาบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตต้องรู้ทางที่มาบรรลุธรรมบรรลุธรรมต้องบรรลุธาตุอย่างเงี้ยโอเคไหมครับบรรลุธรรมต้องบรรลุธาตุ บรรลุธรรมต้องถอยหลัง5อดีตหมดบุพเพนิวาสานุสติสิ่งนี้มันรู้ไปด้วยญาณอย่างรู้กรณีต้องได้ตาทิพย์จึงจะไปเห็นตรงนั้นได้โอเคไหมครับมีในหลักธรรมสอนพุทธศาสนาแต่ลุงหมอเป็นคนอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังโอเคไหมกระเถานั้นเองท่านก็เป็นผู้ได้อย่างเดียวโอเคนะแล้วปรากฏว่าใจนิ่งมากเลยแล้วปรากฏว่ามีนกมาร้องข้างหน้าต่างดังมากด้วยจนแม่ต้องอาใจออกจากสมาธิเลยว้ายเสียดายจังเลยคุณพุ่มผัวว้ายจังหวะนี้มันกำลังภาษาก็เรียกกำลังสนเข็มเข้าได้เข้าเข็มก้าก้าสะดุ้งเฮือกเลยโอ้ยน่าเสียดายคุณพุ่มผัวเอาผ่านแล้วผ่านเลยเอาไว้ต่อยครับเดี๋ยวเสียดายครับคืนต่อไปวันต่อไปทำอีกนะครับฟังลุงออกต่อนะครับเกิดแบบนี้ภาวนาถูกวิธีหรือเปล่าคะเหมือนเรียกวิญญาณเขากลับมาหรือเปล่าโอ้โหวิญญาณแล้วรู้จักลุงออกมีไปไกลหรือวิญญาณพอแล้วพูดมาฟังมากี่ร้อยรุ่นแล้วพอครับจิตวิญญาณพอหนีไปไกลจิตบริสุทธิ์วิญญาณไม่ต้องพูดฟังมาเยอะแล้ววิญญาณเล่ร่อน
สัมภเวสีเร่ร่อนพวกมาขี่รถรุ่นคนนั่นจะไปถึงไหนกันจิตบริสุทธิ์เนี่ยเจ๋งที่สุดจิตสารบริสุทธิ์จิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเจ๋งกว่าเยอะเลยลุงเงาเนี่ยฮะให้นิยามเรื่องจิตสมบูรณ์ที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้อ้าวถอยหลังไปครับประวัติศาสตร์เชิญครับมาพูดเรื่องจิตใครพูดเรื่องจิตมันลุงเงาบ้างเห็นไหมฮะไอ้แม่โอเคไหมครับนิยามเรื่องจิตมีป่ะไม่มีใครให้นิยามเลยจำมาสู่กันมาตลอดผิดตามกฎของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคืออะไรวะกาลมาสู่สิบข้อสิบประการเชื่อคนเกิดก่อนมาตลอดพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อห้ามปรองจะเชื่อคนเกิดก่อนบอกเล่าต่อๆกันมาเห็นไหมพลิกขั้วอะไรมันจะเถียงใครทีนี้เถียงต้องงอกเลยก็อ้างถึงให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเชื่อเขามาตลอดพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อคนเกิดก่อนนะนั้นตอนนี้เชื่อตัวเราเองกายใจจิตของเราเองนี่มารับรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่พิจารณาใหม่ที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานนักปฏิบัติที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคที่นี่ครับนั่งกล่าวเนี่ยทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนดีไหมพี่เริ่มแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นจากหกโมงเย็นที่สามทุ่มนำพาสมาธิต่ออีกทีนึงโอ้โหตะลันมาเห็นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องหัวข้อยินไตไม่มีใครก็อธิบายหรอกยินไตขอโทษทีมีท่องจำนี่แหละครับจริง2,000 กว่าปีมาแล้วยินไตนี่ครับวันนี้ลุงออกเปิดเต็มๆเลยพี่ คืออะไรกันแน่เห็นไหมครับส่วนมากแล้วก็ได้ยินแต่ภาษาร่ำไปครับนั่นคือเรื่องยินไตแปลว่าทิ้งขว้างเลยอธิบายสิยินไตอธิบายด้วยเราให้ฟังด้วยคืออะไรคนที่พูดมีความสามารถอะไรวัดที่ความสามารถต่อนะครับต่อไปนี้เอาความสามารถเป็นหลักนะครับพี่นะกวาดบ้านสะอาดค่ะเวลาไปสมัครงานแม่บ้านล้างถ้วยชามสะอาดค่ะรีดผ้าเรียบร้อยค่ะเขาก็รับแล้วคนที่เป็นแม่บ้านที่ฉันสวยกว่าลูกสาวพูดกันแล้วกันสวยเลยสวยไม่ได้นะสวยกว่าเมียเจ้าของบ้านยุ่งนะมีข่าวมาเดี๋ยวนี้ว่าจะใช้สารเคมีทำผลเอ้าโอ้เกิดเด็กเกิดหลังมากระมังฟังตรงนี้ทำไงวะเนี่ยเออเขายกป้ายทำไงวะเนี่ยอ่ะจริงเนาะเฮ้ยเด็กเกิดหลังมารับฉันเจ็บก็ยกป้ายเคมีอันตรายทำไงล่ะเนี่ยต้องรีบบอกลูกบอกหลานนะอย่ายกป้ายงั้นนะนะต้องเตือนนะอย่าไปทำมันน่าเกลียดนะเพราะว่าคนที่ฟังรายการนี้มาตลอดบอกเคมีเป็นพิษมาตลอดใช่ไหมเกิดเด็กที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเด็กอายุต่ำกว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เกิดก็ฟังอยู่เนี่ยก็มีเพื่อนฝูงโรงเรียนไหนก็ได้เนี่ยเห็นมั้ยตอนนี้เขาสั่งผ้าไวนิลง่ายจะตายไปนะผืนนึงแค่ไหนมัน300บาทไม่เกินซ้ำไปขอครูหน่อยเดี๋ยวก็ทำได้นะกลางมาเริ่มเทิมเลยฉันไม่ต้องการเคมีสวยนะสวยนะเปิดประเด็นนะลุงออกบอกแล้วนะพี่ก็โอ้ยจริงนะสวยนะเห็นไหมเนี่ยยิ่งผ่านวันเด็กไปเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรกับเด็กทีเนี่ยก็เด็กทำเพื่อใครทีเนี่ยก็ทำเพื่อเขาเพื่อใครก็ได้ก็ได้ไหมครับเนี่ยนะที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกหลานเนี่ยเตือนลูกหลานนะอย่าทำนะครับอย่าทำมันไม่ดีอย่างว่าคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอในเวลาไปอยู่ที่อื่นทีไม่รู้กันตรงนี้เห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับผู้ใหญ่จะทำอะไรต่างๆในเวลานี้มันต้องอธิบายได้นะพี่เอ๋ยไม่ใช่จับที่เคยทำมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะเอ้ามันไม่ได้จริงๆด้วยเอ้า
เห็นไหมครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงเอาไม่เตือนนะเตือนมาลูกกี่ครั้งตัวกี่ครั้งนะพูดเล่นก่อนแล้วพูดจริงก่อนแล้วเชิญไปเลยค่ะลุงเอาไม่เกี่ยวลุงออกได้ฟังให้ชัดอยากรู้จริงๆความลับที่อาจารย์ยังไม่เปิดเผยเพราะกลัวรับไม่ได้แต่น้องรับได้ค่ะฟังหลายคลิปตรงกับวาระจิตใครนี่น้องอะไรโหยฟังเกือบทุกคลิปจริงๆโหยระวังบ้ากับลุงงอกนะเอ้าไม่ประกอบอาชีพมึงไงกันมัน 9,919.20 คลิปนั่นนะมันดูไหวเหรอเนี่ยฮะวันละกี่คลิปชั่วโมงเนี่ยอะไรจะบ้ากับลุงงอกไปแล้วเหรอเนี่ยฮะท่านชื่ออะไรเนี่ยโทษที่ขออนุญาตนะคุณกัลยาโอ้โหตายเลยฟังเกือบทุกคลิปสาธุสาธุว้าวอะไรมันจะขนาดนะระวังนะลุงหงอนมนุษย์แอบนอร์มอนนะบ้านะแอบนอร์มอนก็แปลว่าบ้านะให้รู้แอบนอร์มอนอันคอนเชียสแอบนอร์มอนมันแปลว่าบ้าจริงแต่มันมีอันคอนเชียสมันมาขวางใช่ไหมครับมันจึงไม่บ้าแอบนอร์มอนอย่างเดียวไม่มีอันคอนเชียสบ้าแน่นอนทีนี้มันมาหักล้างกันตรงนี้ก็กลายไม่บ้าแอบนอร์มอนกับอันคอนเซียสนี่มนุษย์หัวงอกมนุษย์พันหายากแล้วมันเป็นพันสุดท้ายด้วยครับพันสุดท้ายแปลว่าไม่แพร่พันอีกแล้วโอเคไหมครับพันสุดท้ายมันหมายความตรงนี้แปลว่าปิดโรงงานเรียบร้อยแล้วเจ้าโอเคไหมครับปิดวัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานเข้าใจไหมครับเนี่ยเอาเข้าโรงงานก็ไม่มีวัตถุดิบมันก็ผลิตไปได้นะทำนองเนี้ยมันคิดเล่นๆเฉยๆลองให้ฟังเพื่อให้คิดโอเคเนาะจบข่าวแล้วนี่นะคุณลุงใจไม่แข็งคุณลุงจะใจแข็งไม่ช่วยคนในเมืองได้หรือไม่พอเข้าใจไม่เข้าใจพอแล้วพี่ใจแข็งใจอ่อนไม่ใช่ไม้นะใจไม้แข็งไม่อ่อนใจมันไม่ใช่ไม้มันไม่มีแข็งไม่มีอ่อนนะใจมันเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นฟิลลี่ใช่ไหมไม่มีแข็งไม่มีอ่อนมีแต่เข้าใจกับไม่เข้าใจเองนะคนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปใช่ไหมไปแล้วคนเข้าใจก็มีบุญมีบุญช่วยกันนะครับผมช่วยมาเยอะแล้วช่วยมาเยอะมากแล้วจ้าทั้งตรงๆด้วยหนังสือส่งไปเต็มๆเลยหนังสือตอบมาไม่รับด้วยมีนะที่พูดเนี่ยเปิดเผยมาอะไรก็ได้ผมไม่เคยเปิดเผยมันจะ42นะไม่เคยเปิดเผย42นี่มัน62กันไปแล้ว20ปีปีละเท่าไหร่เอาคูณเอาเองก็แล้วกันไงผมคุณโอเคไหมครับพอแล้วครับโอ้อีก5 นาที4 ทุ่มลุงงอกหนุกอยู่คนเดียวไงกันมีท่านไหนบ้างที่หนุกตามลุงงอกบ้างลองยิ้มดูสิหนุกจริงหรือเปล่าเด้อแน่ใจนะแน่ใจว่าหนุกจริงนะลองยกนิ้วสิทีเนี้ยยกนิ้วสิดูสิมีใครหนุกจริงยกนิ้วสิอ่ะดูสิยกนิ้วไงอ่ะลองยกนิ้วสิเขายกไงแบบนี้เปล่ากดแชร์ไอ้โทษกดเขาเรียกกดอะไรนะเขาเรียกกดอะไรยกนิ้วอ่ะปืดๆขึ้นมาโอ้โหเต็มพวกนี้อ่ะนี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรพอใจงั้นเหรอเนี่ยโอ้โหกระหน่ำซ้ำเติมเลยแล้วแชร์บ้างก็แบบเนี้ยโอ้ดูโอ้โหดูที่มันไหลเนี่ยอ่ะจริงนะเพิ่งรู้นะเนี่ย
โอ้โหเฮ้ย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 อะไรมันแล้วพูดจางเนี่ยมันอย่างนั้นเหรอเออได้สไตล์พูดจางเนี่ยให้มันแปลว่ามีผู้มันทางอารมณ์เนี่ยจริงๆนะไม่เนี่ยเฮ้ยผมไม่เคยดูนะพวกนี้นะจริงๆอ๋อนี่เขาเรียกว่ากดแชร์อย่างเงี้ยแชร์ดูเชียร์อ๋อมันมีรูปด้วยมีรูปยิ้มแย้มใสมาด้วยเดี๋ยวยิ้มมาด้วยเฮ้ยการ์ตูนยิ้มแหกปากแหกเขี้ยวมาด้วยเอากระบันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหลายหลากมากรถฮะเฮ้ยปากเลยดันลมใหญ่เลยที่โอ้ยิงปืนกลเนี่ยโอ้ยตายเลยเฮ้ยมันตอร์ปิโดหรือเปล่าหรือว่ามันยิงกาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่เขาเรียกว่ากดอะไรนะกดแชร์กดเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อกดไลค์โถเอ้ยนี่มีคนบอกกดไลค์อ๋อนี่แหละเขาเรียกว่ากดไลค์เนี่ยไลค์เนี่ยตัวนี้แปลว่าอะไรเนาะชอบอ่ะอ้าวส่งหัวใจมีต่างหากหัวใจและฉันมีเสียงจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินโอ้โหอ๋อนี่แหละเขาเรียกว่าไลค์กดไลค์อ๋อครับผมเอ้ยโยดูสิหลังมาอย่างก็ยิ่งกว่าฝนนะเนี่ยยิ่งกว่าฝนตกนี่เราก็เรียกว่าหลังมาเองเหมือนฝนชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสดแดดดินอันนี้แหละตายตายตายโอเครับทราบครับโอเคบ้านใครบ้านใครเนาะพอนะผมเชื่อว่าท่านมีความสุขครับก็คือความเข้าใจนะเดี๋ยวถือสาหาความผมนะครับบางทีผมก็พูดไปงั้นแหละ นะครับต้องให้เขาไปสุดทางก่อนครับลุงหมอกจึงจะมาช่วยโอไหมครับโอไหมโอไหมครับมันงั้นมันจะไปรู้ว่าไผเป็นไผดีไหมครับถ้าดีดูสิขอฟังเสียงมาสิถ้าดีให้เขาไปสุดทางก่อนดีไหมครับลุงหมอกจึงจะช่วยให้เขาไปก่อนหัวเราะที่หลังย่อมดังกว่ามั้งแข่งรอบไปทำไมแล้วเห็นไหมครับพ่อสอนบอกว่าหัวเราะทีหลังดังกว่านะลูกคมจริงแต่มันอยู่ในฝักนะอย่าชักบ่อยนะถ้าชักมันจากฝักแล้วไม่แพ้ไม่ฟันก็ต้องแทงนะพ่อสอนเอาไว้นายจูมพระพิทักษ์สอนเอาไว้โอ้ยเมื่อเขาสอนไว้อย่างนั้นเราต้องเชื่อเพราะไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแมวจะไหนลูกเขาทำให้เรามาเกิดเอ้ยเขาเป็นคนที่นำสเปิร์มมาให้เราเกิดไม่เชื่อคนที่ทำให้เราเกิดเป็นชีวิตไม่เชื่อแมวที่ไหนเล่านายจูมพรหมพิทักษ์เขาบอกเอาไว้ก่อนที่เขาจะไปวนๆนะผมทำมาเยอะแล้วครับเรื่องนี้บางครั้งผมเสนองานที่ผมจะร้องไห้เอาเถอะผมก็บอกว่าวันหนึ่งคงจะรู้ครับว่าลุงหมอคือใครเพราะสังเกตไหมครับเวลาผมทำงานสำเร็จแต่ละอย่างจะไปสลายหิมะให้กับรัสเซียก็เหมือนกันทำให้ฝนตกบึงบอลเพชรก็เหมือนกันสังเกตไหมเคยเห็นคลิปนั้นบ้างบอกตามตรงผ่านจอด้วยครับเวลาผมจะเหลือผมอยากจะกอดทุกคนที่อยู่ใกล้ครับบอกให้ทราบไปเลยยิ่งกว่าที่สนับสนุนส่งเสริมเองแต่วิทยุมาแล้วครับผมทำรายการวิทยุไม่เคยมีสปอนเซอร์ผู้ที่ส่งมาให้ทั้งนั้นเลยครับผมจะบอกว่ามันพอแล้วมันขี้เกียจจำเคยได้ยินคำพูดผมไหมครับผมเป็นคนที่ไม่เอาส่วนเกินนี่ก็คือซื่อที่ไม่หมดคดที่ไม่นานคือตรงนี้ครับเขาว่าเขาแน่ก็บอกให้ว่าสุดทางก่อนนั่นเองครับถึงบอกว่าพรุ่งนี้เราจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะบอกแข็งจะอยากให้เข้าใจซะมากกว่าครับผมต้องการให้ผู้คนเข้าใจไม่ต้องการให้ใครเชื่อทุกครั้งทางวิทยุเหมือนกันอย่าเชื่อลุงหงอกและเชื่อแล้วโง่ทันทีด้วยนะครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อเนี่ยหน้าวันนี้มันเป็นคำที่มันศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าเชื่อเข้าใจไหมเชื่อกับศรัทธาเนี่ยมันความหมายเดียวกันรู้ไหมอย่าโง่
ศรัทธาเดี๋ยวนี้โง่เดี๋ยวนี้เชื่อเดี๋ยวนี้ก็โง่เดี๋ยวนี้เหมือนกันเปลี่ยนคำพูดจากเชื่อศรัทธามาเป็นสลายความเชื่อที่เคยศรัทธาสลายความศรัทธาที่เคยเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สลายความเชื่อนั้นซะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณโยมต้องพลิกขั้วให้ได้มันจะเจ๋งเห็นไหมครับพลิกภาษาเดี๋ยวเช่นคำว่าโรคนั้นตรงนี้ก็รักษาไหมพลิกไม่ได้นะยากแค่ภาษาพลิกไม่ได้มันต้องไม่มีโรคมีแต่อาการต้องกำจัดอาการออกไปนะเห็นไหมครับต้องกำจัดออกไปอาการที่มันไม่ดีในร่างกายมันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับมันขับถ่ายไม่สะดวกต่อไปให้มันกินได้ให้มันนอนหลับให้มันขับถ่ายสะดวกให้อารมณ์แจ่มใสร่างกายมันไม่แจ่มใสให้มันแจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงให้มันแข็งแรงอ่อนเปรี้ยเพลียมันแข็งแรงดีไหมกลับขั้วคิดมันทีลุงหงอกใส่เข้าไปทุกเมื่อพวกนี้แต่คิดบ้างไหมล่ะพี่น้องชวนคิดชวนคุยไปโอเคนะครับจริงๆไม่น้อยเนื้อต่ำใจจะรู้ว่าตั้งแต่ปี42มาแล้วเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่ครับบอกให้ทราบไว้จนกระทั่งถึงปี54ครับเห็นไหมครับจนถึงปี54เรื่องฟ้าเรื่องฝนครับโอเคก็หวังว่าพวกนี้ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้เรากินเราใช้เราขอเราพอเนาะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดแต่นั้นผมเดินทางใกล้กายซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยทางน้ำเผือกพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑณวันนี้3 สหายใหญ่นี้ก็ทำงานทางน้ำคนไหนชั่วทางน้ำก็ตายเพราะน้ำคนไหนชั่วทางบกก็ตายเพราะบกชิบหายเพราะทางบกคนไหนชั่วทางอากาศก็จัดการพญาคุณเล่นงานกาอากาศมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคมันจริงๆลุงออกเตือนมามากมานานเหลือเกินเรื่องพวกนี้ครับมาถึงวันนี้ผมถึงบอกว่าอายุผมยังให้มันครบ100 ปีผมจะให้มันทุกเม็ดก็คือตรงนี้นะครับไม่ได้เกรงใจมนุษย์หน้าไหนเลยประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมบางทีก็พูดจ้าเล่นๆจริงๆแบ่งมันชั่วเห็นไม่มีอะไรมีอะไรรักเนี่ยแต่เราเสียงแข็งๆจริงเนาะเราแข็งไม่ได้สนนะเนี่ยว่าแล้วก็รอดต่อสิฮะไปแล้วนะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว